ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์พร้อมกันนี้ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าคณะตำบลยางคำเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาตำบลยางคำอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้ร่วมรายการในวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านป่ออุ้ยแม่อุ้ยป่อม่อนแม่ม่อนป่อน้อยป่อนานป่ออาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ตึงเก่าใหม่ที่เกษียณไปแล้วที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่มาปะกันแล้วเนอมาปะกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแลงประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2562วันนี้ก็เป็นวันเดือน11ออก1ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพัทก็มาตัดวันที่1แถมกรรมเป็นประจำที่ญาติโยมจะได้ยินได้ฟังรายการมรดกธรรมเมืองที่อาตมาภาพได้นิมนต์ครูบาอาจารย์แต่ละตนมาเทศธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเป็นประจำทุกวันพัทในวันพัทนี้เป็นพฤหัสบดีต้นเดือนก็เป็นวันละโอกาสระหว่างท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีแล้วก็ท่านพระอาจารย์ภพสังวโรม่อนปู่อินก็แล้วแต่ท่านพระครูกับท่านอาจารย์ภพว่ารูปไหนสะดวกวันไหนตนได้สะดวกเวลาใดก็ถวายเวลาให้เปิ้นในวันพัดต้นเดือนแล้วก็วันพัดที่สองของเดือนพัดนี้ก็เป็นพัดต้นเดือนแท้ๆต้นเดือนก็เริ่มต้น1สิงหาแล้วพัดที่สองไปก็จะเป็นวันที่8สิงหาก็เป็นวันศีลพอดีศรัทธาญาติโยมพัดที่3พัดที่4ก็จะมีครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละตนสลับสับเปลี่ยนกันมาวันนี้เพื่อบ่ฮื้อเป็นการเสียเวลาก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีได้พบปะศรัทธาญาติโยมขอกราบนิมนต์ครับครับก็ขอกราบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบน้อมน้อมแต่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบน้อมน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระมหาเถระ
มัชฌิมเถระจุตนจุองค์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ขณะนี้แล้วก็แสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้ดำเนินรายการมาณที่นี้ด้วยความเคารพแล้วก็ขอความร่มเย็นเป็นสุขเจริญในธรรมจงมีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนทุกท่านโอกาสต่อจากนี้ไปก็เราจะได้ปะกันในช่วงของธรรมะยำแรงก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นการนำเอาธรรมเทศนาพื้นเมืองมาเตเทศนาให้กับบรรดาพี่น้องศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังกันเป็นประจำอย่างที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นได้เกริ่นนำไปแล้วก็ทุกวันพัดนั่นก็อัตมาภาพก็ถ้าบ่าสัปดาห์ที่1ก็สัปดาห์ที่2ของเดือนก็จะได้มาพบปะกับพี่น้องศรัทธาทุกท่านโดยการเอาน้ำธรรมคำสอนแบบมรดกธรรมกับเมืองมาเทศให้กับพี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าการเทศธรรมพื้นเมืองนี่ก็ถ้าเฮาบ่สืบเสาะสืบทอดบ่รักษาเอาไว้ก็เหมือนไปมันก็กลัวว่าจะสูญจะหายไปถึงแม้ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปบางท่านบางคนก็มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสตามเวลาต่างๆบางท่านก็ชอบก็ในเรื่องของการเป็นธรรมบรรยายก็จะเข้าใจง่ายพ่องครูบาอาจารย์เติบเป็นมีความถนัดมันมีความเก่งในเรื่องของการบรรยายนั่นก็มันก็จะเอาน้ำธรรมการสอนมาบรรยายเป็นแบบธรรมะบรรยายอย่างเช่นพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นต้นแล้วก็หลายตนหลายองค์แต่ว่าบางท่านบางคนก็ชอบในการฟังธรรมแบบพื้นเมืองเหมือนเดียวกันกับธรรมภาพก็เหมือนกันจะให้ถนัดแต่แท้ก็คือเตะธรรมเมืองเนี้ยที่จะชนะที่สุดการบรรยายกันอู้นี่ก็มีเป็นเตื้อเป็นข้าวชําเตื้อก็อู้ได้พ่องชําเตื้อก็ติดขัดพ่องเป็นเตื้อเป็นข้าวอันนี้ก็ความถนัดแต่ละตนแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปแต่จะได้เห็นก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ล้วนแต่เป็นสาระเป็นน้ําธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามดบอกว่าเป็นการเทศแบบพื้นเมืองกาบอกว่าเป็นการแบบธรรมบรรยายก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมคำสอนตังพระพุทธศาสนาทั้งหมดแต่ว่าการฟังนี่ซ้ำเติมมันก็จะมีห้องการเข้าใจในเนื้อความกรรมที่ในธรรมเป็นกล่าวไว้บางเตือบางคราวมันก็อาจจะสับสนไปห้องเพราะว่าธรรมเมืองเท่านี้จะไปเตะแบบสมัยใหม่มันก็บ่ได้ก็จะเป็นต้องอิงแบบสมัยเก่าดั้งเดิมกรรมบางกรรมนี่ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องตามอักขระแบบพื้นเมืองเปลี่ยนแปลงภาษาปล่อยพ่องเป็นเตื้อเป็นบางตัว เพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนแล้วก็ว่าเพื่อความลงตัวในการเทศเนาะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องศรัทธาของท่านทั้งหลายตัวแต่ว่าการเทศธรรมพื้นเมืองนี่ก็อย่างช่วงเวลาธรรมะยำแรงวันนี้ก็หลังจากเทศไปแล้วก็จะมันมีเวลานักก็จะได้เอาเนื้อหาสาระที่เทศผ่านไปบางตอนบางบทก็มาสรุปมาเล่าลืมให้พี่น้องศรัทธาตั้งๆหลายได้ฟังแห่งกรรมบางเตื้อบางท่านก็ฟังตันบางเตื้อบางท่านก็ฟังบ่ตันฟังได้กึ่งได้กลางก็มีซ้ําเตื้อก็กิจภารกิจการงานพอในช่วงเวลามุกอีนี่ 3:00 นระหว่าง 3:00 น 3:00 นกึ่ง 4:00 นนี่ก็บางท่านก็ไปละไปฮับลูกฮับหลานปิกบ้านปิกจองปล่อยห้องห้ำห้องเฮียนกาในช่วงระหว่างที่เลิกการเลิกงานบางท่านก็ฟังวิทยุไปตัวชับเตือกหน้านี้ก่อนหน้าลำย้อยเนาะบางท่านก็ฟังชับเตือกก็ไม่ได้ฟังชับเตือกเพื่อจะได้มาฟังได้หน่อยหนึ่งจะจบไปเห็นแล้วไม่ได้ฟังตั้งต้นมาสักกรรมก็บอกให้เข้าใจก็เลยมีเวลาก็ก้อยอู้ก้อยจ่าก้อยสรุปเพื่อการฟังเป็นตอนไปเพราะนั้นแล้วก็ถือว่าโอกาสที่เฮาท่านทั้งหลาย
ได้มาฟังธรรมน้อมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นโชคเป็นวาสนาหรือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพราะว่าการที่เราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นเนืองนิดเนี่ยมันบ่ค่อยมีกันนักละสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่ากับการกับงานหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบดูแลต่างคนก็จะต้องต่างไปต่างคนใจกันต่างจะต้องทํากันหน้าที่ภายหน้าที่มันได้โอกาสเวลาที่เราจะได้ไปเข้าวัดฟังธรรมเป็นเนืองนิดมันโอกาสมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรช่วงระหว่างขนาดปีนี้เข้าภาษาปุ๊บเนี่ยก็ลำย้อยก็เริ่มเก็บพอดีบางวัดบางวาก็มีพ่อง 3-4-5 คน 7-8 คนบางวัดบางตันก็จำเป็นได้เลื่อนเวลาไปปุ่นอ่ะเลิกการเลิกงานมาแรงปุ่นอ่ะกินข้าวน้ำข้าวแรงเป็นเตียบรอบร้อยกับมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดบางทันลวดนอนก็มีอันนี้เป็นต้นแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่ไปเนาะแต่ว่าที่สถานญาติโยมเฮาได้ฟังในท่านได้การวิทยุนี่มันก็จะเป็นโอกาสแห่งโอกาสหนึ่งถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ได้เข้าวัดเข้าวาหนังที่วิหารศาลาสถานที่รองรับแล้วก็ฟังธรรมแต่ว่าเฮาก็มีสถานที่เฮาตั้งแต่การเนี่ยการทำงานไปโดยขี่รถขี่ล้างก็ดีอันอย่างต่างๆกิจกรรมต่างๆก็มีโอกาสได้ฟังอยู่อันนี้เป็นต้นก็เลือกสรรเวลาที่เฮาจะฟังเอาเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็อย่างโอกาสมาแรงนี้วันนี้ก็ธรรมะยามแรงกลับมาปะมาปุ๊กกับญาติโยมศรัทธาเฮาทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันสดับรับฟังน้ำธรรมคำสอนแบบปืนมันล้านนาติอัตมาภาพจักได้เตะหือฟังเป็นลำดับต่อไปสำหรับวันนี้ธรรมเทศนาที่ได้เย็บยกนำมาเตศนาหือกับพี่น้องศรัทธาท่านตั้งหลายได้ฟังวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าใจยะมงคลคาถาหรือว่าใจยะมังกรคาถาจริงๆแล้วเป็นธรรมเป็นห้องว่าเป็นธรรมเป็นมงคลที่สามารถเอาไปเตะใจในพิธีมงคลต่างๆได้หมดเพราะว่ามันเป็นคาถาตัวแล้วก็เป็นคำแปะเตะแล้วก็แปะในตัวตัวซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เมื่อครั้งพุทธกาลเป็นมงคลซึ่งนักปราชญ์ปัณฑิตเพิ่นก็ได้กิสนาดิสนาออกมาใจให้เป็นมงคลในการทำพิธีต่างๆเป็นต้นว่าทำบุญบ้านใหม่ขึ้นเฮือนใหม่เปิดร้านใหม่อย่างต่างๆเนี่ยที่เป็นมงคลทั้งหลายเพิ่นก็เอาทำบุญนี้มาเตะเป็นมังกรละศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมได้ฟังมีโอกาสได้ฟังก็เป็นมังกรละไปตัวเพราะนั้นวันนี้ก็จะได้เอาทำใจเนี่ยมงคลคาถาคือมาเตะเพื่อศรัทธาทั้งหลายได้ฟังกันใจเนี่ยมงคลคาถานี่ก็ถ้าจะว่าไปก็คือมงคล38ประการเป็นเบื้องต้นอันนี้ก็จังที่เราได้ฟังกันครูบาอาจารย์เพิ่นอธิบายนี่ก็เอาหัวข้อมาแล้วก็อธิบายอู้กันไปตามความหมายตามเนื้อหาสาระที่สมควรแต่ว่าวันนี้นี่จะเตะแบบพื้นเมืองเฮ้อศรัทธาทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็ค่อยๆตั้งใจก็ค่อยสรุปเป็นตอนเป็นตอนให้ฟังกันเอาตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เพื่อบ่ฮือเป็นการเสียเวลาเนาะขอเชิญเนอเชิญสถานญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสนับรับฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องใจยะมงคลคาถาพร้อมกันณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนาตัญญังนะเมตตาจายะมังกลังปวัคคามิตังสุนันทาสัมมาหิตาเตสาธโวโดลาสัมปุเรสตังได้ตังยิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีศรัทธาเก่าเป็นประธาน
จงแปลงใจบานตั้งมันเกิดสอดดันและอย่าเกิดสอดดันแดนไก่แปลงใจใส่พองแผ้วฝังยอดแก้วมงคลนั้นจากน้ำตนกระภาคปนดำบากมองขี้สุขสำรันเดคำเจ้าอยู่ที่อังเต้าที่ขาและนาพระกาวางอันวาสาปัญโยพระพุทธเจ้าวาตนเป็นปินเก้าติโลกาได้ขุนนามบอกแจ้งยังเก้าแห่งมงคลเทวดาบนฝากฟ้าตั้งคนโลกลายิ่งใจผู้ขัดนิ่งไม่ใครภาคปนเสียจากมองขี่ได้สวดสดีบอกขาดให้บาดพวยพาย ได้นำไปไม่อาจไปปฏิบัติไต่ตามไรก็จะสมหมายไฟอ้างบอกวิตวังไกลกาจุมสัทธามวลหมู่กันมาพร้อมอยู่ฟังธรรมจงได้ใจมาเจอไว้แล้วปฏิบัติไต่ตัวตามอย่างมงคลงามมาสามสี่แปดอันพระพุทธเจ้าโกดแควเตสนาเป็นคาถาสักสวาตามบุตรบาทบาลีว่าอาเสวันนาจะปะละนังปันดิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจานิยันนังเอตัมมังกาลามุตตะมังอานึกบอกเอาตนเข้าไกลยังคนบาปใบปันลาส่วนคนมีพระญาองค์อาจรู้สลาจบทองเอาตนปองเข้าไกลยกท่านไว้เป็นโคงอันนึงลู่ยกมือโจตั้งเก่าไว้แก้วเจ้าสามองค์ตั้งใส่ใหญ่บงเข้าแก่ตั้งพ่อแม่อาจารย์ตั้งสามหากันนี้เล่าพาเป็นเจ้ายอดตัดสะปนว่าเป็นมงคลพระเสิร์ตปาฮือเกิดสวัสดีและนาปฏิโลปะเตสาวะโสจะปุมเปจากกันตาปุญญาต่างอัตตาสัมมาปะนิธิจากเอตัมมังกาละมุตตะมังอานึ่งใดงาสะไลสังเขตในพระเตศยังคานอานึ่งมีสมปานน้อยใหญ่ได้สั่งไว้ลมมาอานึ่งพิจารณากวาดรู้ตั้งตนอยู่ตามธรรมพระองค์คำเป็นเจ้าใครบอกเล่าเป็นตันลาวะสัมภาการนี่นะเลิศแล้วเป็นยอดแก้วมงคลและนาพระโหสัจจันจะสิปัญจวิณโยจะสุสิขิโตสุภาสิตาจัญญาว่าจากเอตัมมังกาลาโมตัมมังอันหนึ่งใดเล่าเรียนจบจอดรู้แจ้งลอดไหลแสงอันหนึ่งจังปุ๊บแปลงแต่งสร้างตามไฟอ้างขัดนิ่งในดูหันใส่แจ้งส่องยังบทบาทจ้องสิ่งธรรมอันหนึ่งยำไข่กำกะเอาถอยเว้นจากกำถอยสามันตั้งสี่พังการนิดเล่าหากเป็นเก้ามงคลและนามัตตาปิโต
อุปาทานังโพตาตาลัสสะสังคะโหอนาโกลัญจังกัมมันตาเอตัมมังกาลามุตตมังอันหนึ่งใดโอปาทากลุ่มลายังสองอาคาพ่อแม่เขาน้ำแผ่ย่อเกณฑ์ยามหนาวเย็นเมื่อเอไข่มาอยู่ใกล้ปัดปวงอันหนึ่งใดเลี้ยงเมียตัวและลูกเต่าตำแบบเบากองทามอันหนึ่งแม่นการตำนั้นได้เลือกกันน้อยหน่อยได้อันเยอะเฮิมมันเมียนจอดบอดลานตอดกังโหนย่อมเป็นมงคลอันใหญ่ป่าเหอได้สวัสดีและนาตานั้นจะธรรมาจะดิญญาจะญาตากานันจะสังฆะโหอนนาวัญจันเนกัมมันเนเอตัมมังกัลลามุตัมมังอันหนึ่งมีใจใสจมจื่นได้ยกยื่นย่อตานยังพี่ข้าหันเข้าน้ำบานโทพัมแต่มีอันหนึ่งกองวัดใดดีคุณใหญ่เอาใจใส่ขึ้นวันอันหนึ่งหันปุ้งปันปีน้องตุกโศกต้องอนาถาใดคุณหน้าไฟเออบิดแบ่งเผื่อวังไปยังพระใจเขานำของอื่นพร้อมแต่มีอันหนึ่งเว้นกรรมบ่มีบอดีมีโทษกรรมร้ายโหดวังลาเต้าอาสาจันใจเนียการน้อยใหญ่ตามธรรมย่อมเป็นกรรมหาเสดดูดดมเลิศมงคลและนา อาลาติมเวลาติมปัมปามันจำปัณณาจันสัญญโมอัปปัมมันโตจะธรรมเมสุอิตัมมังกาลามุตตัมมังอันหนึ่งได้งดเว้นไกลจากบาปตั้งกรรมฮึกหยาบตาโลนอันหนึ่งรู้สำรวมใจอาโตนะคะอ่ำเจ้าจากการดื่มเหล้าสุราอันหนึ่งบอละสามพำมาดในโอมบาทกองธรรมอันเป็นกรรมสอนเล่าแห่งความโพธิเจ้าตัสสะโพนย่อมเป็นมงคลสูงยุคเฮินใดอยู่สวัสดีและนากัลลังโวจันิวันโตจะสันตุติจะกันตันยุตากาเลนะธรรมะสวรรณังอิตัมมังกัลลามุตตะมังอันหนึ่งรู้อ่อนน้อมย่อมตนเขาโลภคนเท่าแก่ตังพ่อแม่ตายายบ่มาณไหลกระดังบ่อวดอ้างย่อตนบ่เมาวนโลภใหญ่สันโดดใดตามมีภัยกระทำดีส่งยู่กึดขวาดโลดแต่นคุณฟังธรรมนุนใจใจตามกาลละควายตึงมาพระโพธาตนผ่านแผ่วว่าเป็นยอดแก้วมงคลและนาคันติจะโสวาจัสตาสามะนะนันจาตัสสะนังกะเลนะธรรมาสวันนางสาการสาเอตัมมังกะลามุตตะมังอันหนึ่งหัดใจตนตั้งมันโอดเนื้อกันขันตีอันหนึ่งเป็นคนดีสอนง่ายบอดสวกไล่หัวแข็งยำง่ายแหล่งคำเจ้าได้หันยังเจ้าพิคุเทนตั้งสามเณรน้อยใหญ่ได้โยกมือไว้วันตางานหนึ่งได้เจียนจาเก่าโอกำตันผู้รู้จบทอง
เพื่อให้ลูกกองแจ้งที่สุดเสียงตีสังกาสิพระการนินาพาเสดเป็นแก้วเลิศมงกลและนาตาโปจะพรมาจันลิญันจังอาลิญาสัญจานาตาสนังนิปันนาสจิกิลิญาจางเอตัมมังกันละมูตัมมังได้กะตัมเปลี่ยนบอมพรเฮือกิเลสล้นดับสูญได้ปั้มเป็นคนผ่าเสดคือพมมาจาริญาเลิศคนนำได้หันอริญาสัจจะทำทวนที่พร้อมตั้งสี่ประการได้หานนิพานเป่งปล่อยสูดเสียงซ้อยสงสัยพระใดใครบอกเล่าว่าเป็นเก้ามงคลและนาโพตัสสะโลกะธัมเมเหติตังญาสันนะกัมปันติอโศกังเวลาจังเขมังเอตัมมังกาลามุตัมมังอัญญามโลกะธรรมตั้งแปดมาเผาแวทรทัยใจแห่งคนใดตั้งมันบ่ไหววันเฟื่อนคอนบ่อาวอนโศกเศร้าบ่ไม่เอาเสียสิใจคะเสมดีพ่ออ่องแผ่วพาตนแก้วยอดตันสำปนว่าเป็นมงคลพระเสด็จมีคนเลิศอนันตาและนางเอตาทิสานิกันตวานาสัมปทาปรามาปราชิตาสัพพทาโสทิงกัสสันติตันเตสังมังกาลามุตตมังเทวดาทวนนาตั้งคนโลกลายิ่งใจได้จำมาไหมโกดแขวดยังมงคล38ประการอันพระจินามันติไว้ได้เตสนาไว้เป็นตลาเตอเสวนาเป็นกนติดสืบสนถึงไปสั่งว่าถ้ายายคำเจ้าปฏิบัติเล่าตวยไปจุมมันภัยอุบาทบ่มาปาดอินทรีย่ออมสวัสดีเจิ้นจอยบทต่ำก้อยมองผ่านไปสันทานแห่งห้องพาเตต้องแดนได้ย่อมมีใจเรื่องราบสัตว์ถูกกญาภัยหุ่นจริงว่ามงคลพาเสดุดมเลิศยังคันแหละนาพระหงสัตสัมมาภินิมิตาสาบุทันตังริเมกันลังอุทิตาโคลาสาเสนามารังตานาทิธรรมาวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจันสาภวันตุเตใจยมังกลาเนมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าว่าตนเป็นเก้าแก่มุนีสมปันมีไหลแลได้ผ่าแปะผ่าญามมันตั้งเสนาหันอัดอังนั่งบนคอจังคริเมฆาลามีกัญญาสูงใหญ่เนลมิตรแขนได้ปอมปันมือถือพันเครื่องคาไหลหลักแน่มาพระสัพปัญโยตนพันแผ่วได้ผ่าแปรแล้วจุผักกันโดยสมปันอันใหญ่อันพระปั้มเป็นไว้เมื่อนานมีหื้อตันเป็นเก่านับเนื่องเข้าปานละมีใจยะมังกะลานิคอมงกลนาดีพระอาเสดพระวันตุจงเฮบังเกิดมีมาแก่สัทธาจูผูกเฮได้อยู่สวัสดีตันเตจะสาโดยเตจะลิธี
อันใหญ่แห่งพระที่ไวสัพปัญญูนั้นแต่แดนเตมันลาติเลกับมาพิโยชิตาสัมปาระติงโคลัมปันนลาวะกามะคัมมาทันทายะขังคันติสุตันตาเวทินาเจตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตใจญามังกาลานิมุนินโตอันว่าอาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่มุนีสมปันมีไหลแลใดผ่าแปะพญายักษ์ามีนามาจึนซอยว่าอาลาวะกะถอยเมาม่วงอันพึงกลัวมากลำโลบแต่คำถึงควายมันมีเลทิหลายองอาจยิ่งกว่าพญามัลลาธิราชคุณมันพระทะรงยันติวายก็พาแปดได้สันดีด้วยขันติเวเศษยักไล่เพศย้อมโยมใจยะมังกลาอานิขอใจอุดมข้าเสดภาวานตัวจงบังเกิดมิมาแก่มูลสัทธาจูโพเหได้ตั้งอยู่สัสดีตันเตจะสาด้วยเตจะลิธิอันใหญ่แห่งพาติไว้สัพปัญญูนั้นแต่เดเตนาลาคินดิงกาจามวะลังอันติมันทาพุทธังตะวะกิจังกะมาสานิวะสุธาลุนันตังเมตัมโพเสกาวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจันสาปวันตุเตใจญะมังกลานิมุนินโตอันว่าสัพพัญญูปัมพุทธาเจ้าตนเป็นเก้าแก่อาจารย์สมปันมากวางได้ภาพแปดจังชื่อนาลาคิดนีตัวใจพี่ปันบาแล่นดำแน่มำปันดังกงจักผ่านวัดวาดดังสุนีบาทไปบนใจท่าลนกะหยาบผาได้ผาไปสานโดยเมตตาญันแผ่กว้างพญาจังลวดอ่อนยอมโยมใจยะมังกะลานิขอใจยะมงกลอุดมประเสริฐจงบังเกิดมีมาแก่มูลอาสาทาจูผูกอันมานั่งอยู่ฟังธรรมตันเตจะสาดโดยเตจะนำบ่อน้อยแห่งพระยอดซอยสัพปัญญูนั้นแต่แดนเตโอกิตาคังคะมันติหันตาสุทธารุนันตังตะวันติโยจันนาปันทังกุลิมาตละวันตังอิติปิสังขันตมโนจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวันโตเตใจยะมังกาลานิมุนินโตอันว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่มุนีอิทธิพิสังคาตะมโนทะลุงลิธิไหลหลากตามใจหากิตนาย้อนสมปันนาไหลแหล่จิตัวได้หาแปจนหันคืออังกุลิมันใจหยาบมีถือดาบดาฟันแล่นเตทันไก่โหดนับได้สามโยดินลีตันเตจะสาโดยเตจะดิธีอันใหญ่แห่งพระที่ไวยอดตัสปนใจยะมังกาลานีขอใจมงกลอันพระเสดพระวันตุจงบังเกิดมิมาแก่มูลาสัทธานุมเท้า
ทาลาบตอนเต้าเมื่อนนั้นนั้นแต่เดเตอการตวนการทามุตัลังเอภาคปินิญาจินจญาทุธาวาจันังจนะกายามันเสสันเตนาโสมาวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตใจญะมังกรานิมุนินโตอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่มุนีสมปันมีมากวังบ่อาจอังกนานาจิตตวาการตนผ่านแผ่วผ่าแปลแล้วตามธรรมซึ่งนางใจดำบาปก็มีชื่อว่าจินจามานาวิกาผู้ปัลลาบอดใบเอาต้นไม้มนมนมาก็ออบยังต้องต้นเฮใหญ่กว้างแล้วเป่งโตดใส่พระพุทธว่ากับพระมาบังเกิดเอากำเนิดในตนย้อนพระตัสสะปนเป็นเจ้าหากเป็นเก้าปัมมีใครว่าตีเก้าถอยโดยกรรมถอยนานาแสงมูสาเก่าตามกังมูยิ่งใจพระบุญภายที่ไว้ร่ำงับได้สันดีโดยวิธีเรื่องลาบจริงแปนางบาปจากไรใจยะมังกลานิขอมงคลใจพระเสด็จพวันตุจงบังเกิดมีมาแก่สาธาน้อยใหญ่ตันเตจะสาด้วยเตจะอันใหญ่แห่งพาติไว้ยอดมุนีนั้นแต่เดตเตอสาจังเวหายะมันติสันจังกาวานทะเกตุงวาทาปิโล เปตามลังอติอันทาพุตังปัญญาปฏิปัจจลิโตเจตวามุนินโตตันเตจะสาภาวันตุเตใจยะมังกาลานิมุนินโตอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่มุนีปัญญาปฏิปัจจาริโตยังโลกีใหญ่กว้างแจ้งสว่างหันใสด้วยดวงไฟพระเสด็จเกิดปัญญาเลิศยังขันพระทะลงญาณตนผ่านแผ่วผ่าแปนแล้วบ่อขึ้นหนยังสัจจากะนิครนยศใหญ่อาทิอันธาผู้ตังผู้มืดบอดใบผิดกองว่าทปิโลปิตามานังปล่อยมีใจป่องไฟหอยไข่โจดต่อถอยวาติซึ่งพระมุนีติไว้พอพาก็ผ่าแปดได้ตามธรรมตันเตจะสาด้วยเตจะนำบ่อนหน่อยแห่งพระยอดซอยตัดสามปนใจยะมังกาลานี่ขอใจยะมงคลพระเสด็จพวันตุจงบังเกิดมีมาแก่สาธาจูผู้พร้อมนะกู้ยิงใจนั้นแต่แดดเตอนันโทปัดนันทาผู้จักังวิผู้ตังมาหิติงผู้เตนาเทระผู้จักเห็นนาธรรมปัญโตอิทุปะเทสาวิธินาเจตวามุนินโตตันเตจัสสะภวันตุเตใจยะมังกาลานิมุนินโตอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่มุนีสมปันมีมากกว่างบ่ออาจอังกนานาบูตาธิราชผู้เตจะอาทะรงญาณคือมหาโมกขันลันเถนเจ้าภาพนักบาปเศร้าใจหาน
มีน้ำขันบอกไว้ว่าพญานาคใหญ่นั้นโตปนันตานากะลาจาโดยลิธีนานาไล่แลจริงจากผาแปดังใจใจยะมังกาลานิขอมุ่งคนใจพระเสดเปาวันโตจงบังเกิดมีมาเตแก่สัทธามวลหมู่อันมานั่งอยู่ฟังธรรมตันเตจะศาสตร์ด้วยเตจะนำมากตาวแห่งพระเป็นเจ้ายอดมุนีนั้นแต่แดนเตอตุขังหาติติปุจจเคนาสุทธาหาทางพมบังวิสุทธิสุติมิธิปังกาพิทันนังญาณกาเตนาวิธินาเจตวามุนินโตตันเตจะสาภวันโตเตใจญะมังกาลานิมุนินโตอันวาสัพปัญญวโตนพาอันแผ่วพาไปแล้วยังพากาพรมผู้พาลุมพิตรีดบอกเข้าขีดกองธรรมมานะนำฮึกหยาบมิงอนุภาพเรื่องไรบอกฟังไผ่บอกเล่าธรรมบอกเข้าถึงหูสุทันทะหัตถังเป็นดังงูตัวลายอันจังไว้ครบมือพระบนเดือเป็นเจ้าได้สอนบอกเล่าลายโหนญาณคาเตนะจริงได้พระจนพระแปรโดยไม่แทกเกินญาณเฮพรมใจหันอ่อนกอมเคารพน้อมยอมตนใจยะมังกาลานิขอใจมงคลอันพระเสดพวันตุจงบังเกิดมีมาแก่มูลาสถานหนุ่มเท่าอันมานั่งเฝ้าฟังธรรมตันเตจะสาด้วยเตจะนำอันใหญ่แห่งพระติวัยยอดมุนีนั้นแต่แดนเตอเอตาปิปุตาใจยะมังกะลาคันธากัทโยวาจันโนตินาตินเนสาลันเตมมาตันติเหตวนะเนงกาวิตวิธานิจุปัตตวานิโมคังสุขังอาติกะมัยญาณโลสัพปัญโยโยนะโลอันว่าคนผู้ใดน้อยใหญ่จำจื้อไว้อยู่กับตนยังปุถะใจมงคลตั้งแปดโบสถ์พระหงแควตัวเอมาถึงโบตุกะหาสุดยอดบ่ละตอดวางต่ำเอาเป็นกรรมนบวายมันจะใจตั้งวานใจเตพันตุกเมื่อบ่ใกล้เบื่อถอยหนโสนโรคอันว่าคนนั้นโสดย่อมปนโทษอุนตลายภัยยะไหลใหญ่น้อยบ่แม่จองห้อยเบียนขี้ปัญญามีสายส่องจากได้ล่อออดทองเนเอลาปานก็มีโดยหากันดังกล่าวมาอานี้และนาเนธิตังขีญาอันเตสนายังใจยะมังกาลากาธาก็บังกลมสมเลสเดชอ้าวพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนธรรมเทศนาที่อาตมาภาพเก่ากับผมได้เทศนาจบไปก็มี
ชื่อเรื่องว่าใจยะมังกลกถาหรือว่ามงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้มงคลทั้ง38ประการนี้ภุกระคนใดได้ถือได้ปฏิบัติตามแนวทางสังวัตสวัสดิญาณก็จะเป็นมังกลกับตัวเก่าซึ่งทั้งหมดมี38ประการนี้ก็เลือกเอาเนอญาติโยมศรัทธาทั้งหลายก็เลือกประพฤติเลือกปฏิบัติแต่ละข้อแต่ละข้อโดยมีนัยยะดังที่ได้เตสนาจบไปและก็เวลาที่เหลือนี้ก็จะได้ขออนุญาตได้นำมาขยายความอธิบายเพิ่มเติมให้กับญาติโยมศรัทธาทั้งหลายได้ฟังกันพอสมควรในธรรมใจยะมังกลกถานี้เปิ่นกล่าวไว้ว่าหากว่าได้นำไปใช้ในนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะได้มีความสุขความเจริญปนเสียยังสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งบดีบางามทั้งหลายก็จะมาได้มาใกล้มาไกลมีอายุมั่นขวัญยืนพุทธเจ้าทรงเทศนาคือสาวกเวรโปรดเวรญาสัตว์ทั้งหลายได้จะถือปฏิบัติตามบทเก่าเพิ่นว่าอาเสวนาจะปารนังปันฑิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจานิยนังเอตมังกะละมุตตมังเพิ่นว่า1ก็คือว่าบ่เอาตัวเก่าเฮานี้ไปคบค้าสมาคมกับคนบาปหรือว่าคนปาลาเนาะความเมืองหรือว่าคนปาลาคนบาปบาปใบปาลาคนอุ้งง่ายว่าถ้าจะว่าก็คือคนบ่ดีนะเนาะพยายามหลีกเลี่ยงจะเอาจะไปคบค้าสมาคมตัวหรือว่าจะไปเกือบไปกั่วไปมั่วไปสุ่มอยู่กับแก่ล้ำไป เพราะว่าบุคคลที่เป็นคนบาปหรือว่าคนปาลานี่จะปาข้างเขานั้นได้เสื่อมได้เสียหลีกเลี่ยงคบคนชั่วบดีเอาคนชั่วมาเป็นมิตรนะฮะตามหลักภาษาบ้านว่าบดีเอาคนบดีคนชั่วมาเป็นมิตรอยู่ร่วมตัวกันอันนี้มันบอกว่าไว้ถ้าคนใดทำได้ก็ปัญหาเรื่องแล้วมันก็จะบ่เกิดสําเร็จกับเฮาเจตนาเฮาบ่มีหยังแต่เฮาบริสุทธิ์แต่ว่าในเมื่อมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปนั่งด้วยกันหั่นอยู่ด้วยกันกินด้วยกันหั่นมันก็จะเป็นได้ติดล่างแห่ไปตัวละบางคนจะพยายามจะปฏิเสธว่าบ่ได้เนี่ยว่าบ่ได้ทำแต่ว่าเมื่อเฮาอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในหั่นแล้วเนี่ยเมื่อสายตาหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่นมาจับมาต้องเนาะมันก็จะต้องโดนไปกันหมดน่ะเพิ่นว่าคบคนบ่ดีเนี่ยเพิ่นว่าจังปางบ่ดีคบแฮงเป็นแฮงคบกาเป็นกาคบบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตเนี่ยมันว่าไว้เพราะนั้นก็ต้องเลือกเอาเนอญาติโยมศรัทธาทั้งหลายบอกลูกบอกหลานไว้ตัวส่วนคนมีปัญญาคนเก่งคนมีวิชาความรู้ก็หมั่นเข้าหามันคบปัญหาว่าง่ายก็คือว่าจะไปคบคนชั่วคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้อันนี้จะเป็นมงคลสำหรับเราจะได้ประสบความสำเร็จอันใดบ่ดีเพิ่นก็จะได้แนะนำบอกกล่าวอันใดที่ผิดอันใดที่บ่ถูกบ่ต้องเพิ่นก็จะได้แนะนำอันใดที่ถูกที่ควรเพิ่นก็จะส่งเสริมชักจูงเราไปอันนี้จากนี้เป็นต้นแล้วก็เคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ยกเขาเป็นที่สูงยกเขาเป็นที่เปิ้งนุ่งเขาเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็หูจักอ่อนน้อมทำตนหูจักเขาโลภนับถือหูจักกราบจักไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการที่เขาเคารพนับถือถึงวันนี้ที่เขายืนอยู่ได้เขาปฏิบัติตัวอยู่ได้เขาอยู่ได้กินได้เฮาอยู่ได้ถึงวันนี้ก็เพราะว่าคุณทั้ง3นี้ปกปักรักษาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ยึดถือปฏิบัติเป็นสรณะเป็นที่เปิ้งถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็เฮาก็จะมีความสุขเฮาอยู่ในบ้านในเมืองเฮาอย่างนี้นั่นถือว่าโชคดีแล้วนะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายบ่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอย่างนักถึงแม้ว่าบ้านเมืองฝนฟ้ามันจะแห้งจะแล้งไปห้องแต่เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแต่เราก็ยังอยู่ได้อยู่เวหลังจากท่านมาก็สองสามวันแล้วฝนก็ตกแต่เจ้าฝนก็ตกแฮมอันนี้ก็จุ่มเย็นมาก็ดีละ
อากาศก็เริ่มดีมาน้ำท่าก็สมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นนี้เป็นต้นแก้วทั้ง3ประการนี่เป็นสิ่งที่เราก็เคารพนับถือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าบ่มีทั้ง3เนี่ยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายลองคิดประเถอะว่ามันจะเป็นจะได้ปะตั้งแน่เนาะตลอดจนถึงมันไหวมันสาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มันไหวมันสาตั้งผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพี่สายน้องวงวานปีป้าน้าอาปู่ลุงน้าอาก็ต้องมีความเคารพนับถือรู้จักว่าจักษาจักไหวจะไปเกี่ยวเตียวไก่สุยใส่เสื้อใส่ละออมเหมือนเดียวนี่โอ้นักแก่แต่คนเฒ่าคนแก่นั่งล้มอะตัวไปนั่งบนบุระเนี่ยเนาะบ่มีกาลเทศะต้องระวังสำเตือกอันใดที่นั่งทุเจ้าหุอันใดที่นั่งคนบ้านหุไปนั่งศูนย์กะฮะเนี่ยทำจินแต่นสังแต่นจองแต่นสังอัศนะสูงนี่บอกควรที่จะไปนั่งบางคนบอกเรื่องนะขึ้นไปวัดไปวาไปหั่นไปนี่เปาะอยู่บนแต่นสังจุ่มพุ่มสำเตือกับพระเนนฉันเข้าอยู่ตั้งลุ่มตัวก้าวขึ้นไปนั่งบนบนนั่นอันนี้มันเป็นเปิ้นจะว่านี่เปิ้นกับบักก้าว่าเนาะไว้บักก้าว่าแต่ว่าเราก็ต้องหู้ตัวก้าวคนเดียวคนห้องว่าบอกกาละเทศะต้องระมัดระวังสำเตือกกับบังหัวต้องระมัดระวังไว้พ่องมันบ่งบอกไปเฮาบ่ได้ศึกษามาเฮาบ่ได้ห้ามได้เรียนมานะเพิ่นจะว่าอีแหละเนาะเสียหมดมันยังต้องระวังอันใดที่นั่งแห่งตัวเก่าอันใดควรเป็นที่นั่งของตัวเก่าอันใดบ่ใช่ที่นั่งตัวเก่านี่ก็ต้องระวังเอาไว้จะไปนําได้นํานั่งไปเลยอันตรายเนาะบ่ถูกบ่ต้องก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเก่าอันนี้เฮานี่ตนคนคนเหนือคนเมืองเฮานี่อันน่ะแต่สำเตื่อมันก็บ่จังจะว่าหั่นก่อนแต่จะว่าไปนึกก็ยังได้ก็บ่ดีสำเตื่อก็ทุกเจ้าพระเนนเพิ่นยังบ่ได้ฉันได้กินได้คนบ้านโจดละเนี่ยจังไปเลี้ยงเพลงานนั้นงานนี้เนาะครูบาอาจารย์เพิ่นยังบ่ได้ฉันบ่ได้ปานปอนเด้อคนบ้านอิ่มแล้วเนี่ยคนบ้านกินไปแล้วเนี่ยนี่เป็นต้นจะกะศูนย์ซันอ่านทั่วกันนะชัดๆสัดๆหั่นแล้วสำเตื่อก็ถามว่าสำเตื่อมันเวลามันสุกหรือฮุบก็บ่ว่ากันแต่ว่าสำเตื่อมันก็ดูแล้วมันบ่ค่อยเหมาะตะใดอีบ่ได้เนาะจริงๆว่าถามว่ามันบ่ถูกบ่ต้องมามันไปคล้องกับไผก็คือคล้องตัวญาติโยมสถานะมันจะเป็นที่ตำหนิที่ตายแล้วก็เป็นที่เพราะว่าบ่ค่อยเหมาะสมตะใดนักแต่อาตมาภาพไปบางที่บางบ้านบางวัดเนี่ยโอ้เปิ้นบ่ได้เนาะบางที่อันนี้บ่ได้วันนี้เล่าอู้กันฟังเนาะกันฟังบางตีนี้ทางเหนือเฮาเนี่ยบ่ใช่ภาคกลางนะมันจัดเตรียมสำหรับก็เข้าถวายพระสงฆ์สามเณรฉันแล้วหมดก่อนเรียบร้อยก่อนแล้วเป็นจนถึงจะเข้ามานั่งกินจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะขันโต๊ะที่ทุกเจ้าเพิ่นกินเพิ่นยังมากินนะเพิ่นโยกออกไปวางลุ่มปืนกินหมดคนบ้านนะอันนี้กรณีคนบ้านอันนี้เปิ้นมันก็บ่งบอกว่าเปิ้นไปหั่นแล้วก็เปิ้นให้ความเคารพนับถืออย่างจริงใจแต่เปิ้นปฏิบัติอย่างอันทําเตื้อบ้านเฮานี่ก็ว่าซื่อๆนะแต่ก็ลู่ก็ฮะแต่มันก็บ่ค่อยเหมาะเท่าใดนักมันนี่ก็ระมัดระวังเนาะเฮาก็มันสมน้ําสมควรแก่เวลาสมควรแก่ที่ความเหมาะสมของเฮาเนาะถ้าเวลามันชุกแล้วฮุบเวลามันบัดเต้าบัดตันมาอย่างก็นั่นก็อนุโลมปฏิโลมไปสำเตือกับทูเจ้าบัตรานลูกก็ดีฉันตัวทูเจ้าลูกแล้วพระเนนลูกแล้วก็อัศนะกาผ้าปูนั่งบุญเรื่องอย่างบัวนั่งด้วยกันฮะเป็นห้องว่ามันเป็นห้องว่าไปตีตัวเสมอกันไปเหรอเนาะมันก็บ่ค่อยเหมาะอย่างพ่อแม่ก็ดีผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ลุงน้าอาพระสงฆ์องค์เนนนั่งลุ่มปะตัวก็นั่งโปขาก็งอนอยู่บนปุ๊นเนี่ยแต่มันก็ถามว่าเหมาะมันก็บ่เหมาะเนาะนี่ก็ต้องมาถูกสมควรแก่ฐานะของตนตัวอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ในเสวนาบทเก่านี่มันก็บอกว่ามีความเคารพยำเกรงหมั่นไหวหมั่นสาครูบาอาจารย์พระเกศพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ปี่ใส่น้องปู่ลุงน้าอาทั้งหมดทั้ง3เนี่ยถ้าเนี่ยได้ทำได้แล้วมันจะเป็นมงคลสำหรับตัวเฮาอันนี้เป็นต้นปฏิโรปะเตสวะโสจะปุมเปจกตาปุญญาตาตสมาปนิธิจะเอตมังกละมุตตมังการอยู่ในประเทศหรือว่าอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
สถานที่ที่เหมาะสมปันเฮาหรือว่าสภาพแวดล้อมเนาะของเฮานี่ยังดีนะญาติโยมสถานตันหลายอยู่เมืองคนเหนือเฮานี่นะสภาพแวดล้อมยังดีเหลือในเมืองนักต้นไม้ต้นตอกอะอย่างต่างๆยังอุดมสมบูรณ์อยู่บ่เดือดร้อนบ่อะอย่างสักอย่างเพิ่นบ้านเมืองก็อยู่โดยการที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกัน มีหยังก็แบ่งปันกันกินบ้านใกล้บ้านหิมมีอันใดดีก็ฮ้องกันมากินจวนกันมากินเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ถือว่าเฮาอยู่ในประเทศหรือว่าในเขตในสภาพแวดล้อมบ้านเมืองที่เหมาะสมแล้วมันจึงเป็นผลที่เฮาได้ครับมีพระท้องว่าเป็นมงคลสำหรับเฮาตัวบ่ได้ละหวัดละแวงไผบ่ได้เก่งได้กลัวอันหยังบ่ได้อันหยังสักอย่างอ่ะเนาะเอาเปรียบเทียบกันหลายๆจังหวัดอย่างจะทายญาติโยมจังหันบัดเดี๋ยวนี้ฉะนั้นเฮาอยู่จังใหม่อยู่ลำพูนจังเหนือเฮาเนี่ยโอ้เพิ่นว่า8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยมันถือว่าเป็นโชคดีที่สุดละนะเพราะว่าเฮาอยู่กับยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยังกันอยู่ต่อเอื้อต่อธรรมชาติอยู่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ของเฮาอยู่อยู่ประท้องบ้านอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนะรวมถึงบุญกุศลอย่างต่างๆที่เฮาสะสมมาเนี่ยก็จะก้ำจะนูจะชูอุดหนุนเฮาประท้องว่าได้สร้างสมบุญญาปรามีเอารวบรวมมาแต่จัดปังก่อนอันนี้เขาก็ได้สร้างกุศลว่าแต่จัดปังหลังจัดนี้ถึงได้มาฮับเอาบุญกุศลเก่าของเราถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐและแถมอันหนึ่งก็คือตั้งตนอยู่ตามทำนองกองธรรมรู้จักพิจารณา ตั้งแต่การอู้การจ้าการกินการอยู่การประพฤติปฏิบัติต่างๆก็จะต้องฮื้อถูกต้องตามทำนองกองธรรมนี่เขาก็จะเป็นมงคลสำหรับเราอันนี้พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ปะหุสัจจันจะสิปโยจะสุสิเคโตสุปาชิตาจะยะวาจายตมังกะละมุตตมังอันนี้ก็เปิ้นว่าการได้เล่าเรียนจนจบรู้แจ้งหันจริงหลายๆเรื่องหลายๆอันจนประสบความสำเร็จอันนี้เปิ้นท้องว่าถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งนั้นมีโอกาสได้ห้ำได้เฮียนในการห้ำการเฮียนนี่เกิดอยู่ที่ว่าหลายวิธีหลายรูปแบบเนาะบางท่านก็เฮียนไปต่างโลกบางท่านก็ศึกษาห้ำเฮียนไปในต่างธรรมถ้าห้ำเฮียนสำเร็จแล้วจบแล้วได้รู้แจ้งหันจริงแล้วนี่ก็จนประสบความสำเร็จหากว่าอยู่เฮียนในต่างโลกต่างโลกได้ศึกษาห้ำเฮียนจบมาเรียบร้อยได้การได้งานทำได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นดังที่เราคาดหวังเอาไว้นั้นถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐถ้าหากว่าได้ศึกษานำธรรมคำสอนศึกษาตั้งพระธรรมตั้งพระพุทธศาสนาหรือว่าหลักธรรมคำสอนศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ดีเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยรู้แจ้งหันจริงแล้วสามารถประคับประคองตัวอยู่ได้ยังมีความสุขอันนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งนะแถมอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเป็นห้องว่าเป็นช่างถึงวันเนี่ยแปลงบ้านแปลงจองแปลงอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นอุดมมงคลอันประเสริฐจังวิจิตริศนาต่างๆจังวาดก็ดีแกะดอกลายก็ดีปั้นพระปั้นนั่นปั้นนี่ประดิษฐ์ประดอยหลายๆอย่างที่เฮาหันกันน่ะบอกว่าไม่ยิงบอกว่าพอใจบอกว่าใครก็ตามที่มีความคิดมีความเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็จ้างว่าไงว่าเป็นศาลาว่าอันเตอะเนาะศาลาโดยบ่ได้ห่ำได้เฮียนมามีวิชาตั้งแต่กำเนิดมาเป็นห้องว่าอาจีนชนหนึ่งก็มาศึกษาห่ำเฮียนต่อเพิ่มเติมแหมบางคนก็ประสบความสำเร็จสามารถนำมาประกอบอาชีพได้สบายมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งแล้วก็แหมอันหนึ่งก็คือว่าจะอู้จะจ๋าอันใดก็จ้างจะอู้จะจ๋าอันใดก็ขอฮื้ออยู่ในทำนองกองธรรมเนาะจะไปสวกกาสะหาวจะกู้จะอันใดก็คือมันม่วนเพาะสนอหูเนาะเป็นจะฮักจะจังมันอยู่ที่กำอู้ฮะนะญาติโยมสถาตั้งหลายแต่อู้ปันฮักนี่อยากนักจะหวังเนี่ยอู้ฮือปันจังกำเดียวก็ได้กำอู้นี่สำคัญที่สุดอ่ะนั้นถ้าจะอู้จะจ่าอันใดไปก็หลีกเลี่ยงเนาะพยายาม
บ่ใช่ว่าเฮ้อจริงจังหมดก็บ่ใช่นะหาเฮาจริงจังไปหมดลําไปมันก็บ่ม่วนหำมะเล่นนักลําไปก็บ่ดีซ้อเล่นแล้วเล่นบ่คืนเพิ่นก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องหลายๆอย่างเนาะถ้าเอาจะเวลานี้ควรจะจริงจังเด้อเอาแต่หน่อยก็อู้ตามหลักการอู้มันจริงจังหน่อยให้มันถูกต้องแต่บางเวลาที่มันอันนี้ก็มันจะเคร่งเครียดลําไปก็มีพ้องเล็กๆน้อยๆปะปายไปแต่ว่าจะไปทําเมื่อก่อนถึงขั้นต้องเสื่อมต้องเสียอันนี้ถ้าถึงขั้นเสื่อมเสียแล้วจะลําบากแต่ในที่นี้ก็บอกถึงว่าหมายถึงว่าการจะอู้อย่างกับจ้างแต่คือว่ายามนึกถึงมาอยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณงามความดีจะไปจุไปหลอกเปิ้นจะไปดุไปด่าว่าร้ายคนอื่นจะไปตำหนิตีตายคนอื่นพยายามอู้ที่เป็นมงคลอู้ที่สิ่งที่ดีๆอันนี้ก็จะเป็นมงคลสำหรับเรานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคนใดเนี่ยได้ทำได้ก็จะเป็นมงคลและการทำก็มีความสุขมาตาปิตุอุปาทานังปุตตระสาสังฆโหอนากุลาจกรรมมันตายตมังกะละมุตตมังการได้อุปถากดูแลพ่อแม่เป็นอุดมมงคลอันยิ่งบอกว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นใครอยากอันใดก็ดีช่วยการช่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกโซเชียลเพิ่นได้เขียนเอาไว้ว่าที่เฮาจังหันกันนะถึงวันนี้เนาะลูกคนใดมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละจะไปปล่อยโอกาสเนอะจะไปปล่อยโอกาสเวลาให้สูญไปถ้ามีโอกาสมีเวลาดูแลเตะดูแลให้มาเสี่ยงยังจนชุดความสามารถนะจะเป็นการดีที่สุดอันนี้พระองค์ว่ามาตาปิตุอุปทานังการได้มีโอกาสดูแลอุปถากพ่อแม่อันมีพระคุณอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นมงคลอันหาที่สุดมาได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเมื่อมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียมีสามีมีลูกมีเต้าก็จะต้องประพฤติต้องปฏิบัติดูแลกันตามแบบเบ้ากองธรรมตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้ก็ถ้าญาติโยมศรัทธามีโอกาสมีเวลาก็ลองไปอ่านไปพอที่ในหนังสือเนาะหน้าที่ของคนหน้าที่ของพ่อมีต่อลูกต่อหน้าที่ของพ่อแม่มีกับลูกจะได้หน้าที่ของลูกมีกับพ่อแม่จะได้พ้องหน้าที่ของสามีมีต่อภรรยาจะได้พ้องหน้าที่ของภรรยามีต่อสามีจะได้พ้องอันนี้ญาติโยมศรัทธาลองไปอ่านพอหรือว่าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ประเดี๋ยวมันง่ายเนาะไปดูว่าหน้าที่ของถ้าเขาเป็นป่อก็หน้าที่ของป่อมีต่อลูกทำจะได้ปันหนึ่งจะพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเก่าเอาไว้แต่เขาปฏิบัติตามนะโอ้รับรองบ่เดือดเลื้อร้อนใจซะอย่างถ้าทำได้นะถ้าเนี่ยได้ทำได้ปฏิบัติได้ก็จะเป็นอันดีเป็นประเสริฐอันหนึ่งก็คือว่าในความหมายของมาตาปิตุปัฏฐานังเนี่ยการกระทำงานต่างๆบอกว่าหน่อยบอกว่าน้อยก็พยายามเพื่อทำจนแล้วจนเสี่ยงจะไปละเอาไปขว้างไว้กลางโหนตั้งแต่เนี่ยแล้วก็กระสะโบะขานะพวกมันเนี่ยนี่นะเดี๋ยวพวกอามะบันแล้วสักเตื้อเอาเข้าเนี่ยเบอะบันแล้วสักกรรมแปลว่าจะไปทำงานให้มันค้างยิ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาสมัยทำรายงงรายงานทำอะไรอย่างต่างๆต้องทำให้มันแล้วหมดเลยทำให้มันเสร็จหมดเลยจะแปลงนั้นทำนี้ปลูกนั้นแปลงนี้ก็จะต้องทำให้มันแล้วหมดเลยจะไปอัลละไว้ไปสืบผู้ก่อนฮือก่อนผู้ก่อนฮือก่อนไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลำบากนั้นถ้าไทยทำได้อย่างนี้นะดูแลพ่อแม่อุปถากพ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูลูกเต้าสามีภรรยาให้ดีตามทำนองกองทำทำการทำงานเบื่อมันข้างมันค้างเนี่ยจะเป็นมงคลอันประเสริฐสำหรับตัวเราแต่นั้นจะธรรมจริยาจะยตากานั้นจะสังฆโหอนวจนิกรรมเนตมังกะละมุตตมังอันนี้เปิ้นก็บอกว่ามีโอกาสได้ทำบุญฮื้อตาลมันทำบุญฮื้อตาลก่อนอย่างน้อยก็มีข้าวน้ำอาหารเป็นเบื้องต้นนะเนาะที่เราจังประพฤติปฏิบัติก่อนถ้าเราทำได้ปฏิบัติได้เนี่ยมันก็จะเป็นมงคลสำหรับตัวเรากองวัดต่างๆสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่างๆคือมันปฏิบัติตามมันถูกต้องญาติพี่น้องไม่แอลมาหาก็ดี
ญาติพี่น้องเฮาหันญาติพี่น้องของเฮาพี่น้องกันที่หัวยันตีนกันออกมามีความทุกข์มีความลำบากก็ช่วยได้ก็ช่วยเผื่อแผ่ได้ก็เผื่อแผ่บิดแบ่งปันกันในส่วนที่สามารถทำได้ยังปัจจัยข้าวน้ำของอันต่างๆที่พอมีพอฮื้อกันได้ก็ทำกันไปช่วยกันไปถ้าเป็นพี่น้องกันทำเตือกเกาะพี่น้องกันก็ละกันมาได้เนาะเมื่อมาถึงเวลาแต่โจรมาตึงเปื่อนตึงตัวก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปตามกำลังตามความสามารถที่พอจะช่วยจะเหลือกันได้อันนี้ก็จะเป็นมงคลสำหรับเราแล้วก็เวรกรรมบ่ดีบ่มีโทษกรรมที่อาการตึงสิ่งบ่ดีบ่งามทั้งหลายน่ะจะไปอาสาจะไปล่าสาระมัดระวังสิ่งทั้งหลายที่มันบ่ดีบ่งามอ่ะจะไปเนี่ยจะไปทำเนี่ยการอย่างต่างๆก็ช่วยให้มันถูกทำไปตามทํานองของธรรมกิจการงานต่างๆบอกว่าย่อยบอกว่าน้อยกับพยายามจะไปคือมันนอกลีบนอกธรรมคือมันถูกต้องตามตึงต่างธรรมตัวตึงต่างโลกต่างกฎบ้านกฎเมืองตัวถ้าบ่ย่านก็เฮาจะลำบากมาเพราะนั้นถ้าใครทำได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นมงคลนะอารติวิราติปะปะมัจจปนาจะสัญญามัวปะมาโตจะทำไม่สวยตัมมังกะละมุตตะมังงดปวงตั้งกรรมตั้งหลายที่บดีบางงามอันนี้คือเว้นกรรมเก่านี่ก็แล้วไปอันใหม่พยายามจะไปสร้างมันเพิ่มขึ้นเนาะถ้ามันมีถ้ามันเกิดขึ้นก็คือมันหมดมันหายไปกรรมบาปตั้งหลายที่มันเฮาฮู้ว่ามันบ่ดีก็จะไปเนี่ยว่าสรุปกันง่ายๆเนาะนะดีมันบ่ดีด้วยแน่กับเว้นเหียสำรวมใจตัวเก่าทุกค่ำกูเจ้าระมัดระวังเรื่องของสุรายาเสพติดอย่างประเดี๋ยวนี้ช่วงระหว่างภาษานี่แต่ละองค์กรแต่ละที่เพิ่นก็ลดน้ำลงกันลดน้ำลงงดดื่มเหล้าช่วงระหว่างพรรษางดดื่มเหล้ากินเหล้าในช่วงของวันพระงดจำหน่ายงดขายในระหว่างพรรษาหรือว่าในวันพระนี่ในบางที่เพิ่นก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้คือการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องขององค์กรต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการแล้วก็ลดน้ำลงช่วยกันอันนี้ก็เป็นการดีอะเนาะอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี่เฮาอยู่ท่าภาพคล่องมันก็จะเป็นการดีเพราะนั้นก็สำรวมใจพยายามระมัดระวังเรื่องการสุรายาเสพติดทั้งหลายเนาะแล้วก็จะไปประมาทในหลักคำสอนที่ปั่นได้ทรงไว้บอกได้พระองค์ทรงได้บอกได้กล่าวหรือผู้เฒ่าผู้แก่บัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ได้แนะนำสั่งสอนจะไปละหรือจะไปประมาทในโอวาทในคำสอนต่างๆให้ยึดถือปฏิบัติเอาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตต่อไปนี่ก็จะเป็นมงคลสำหรับเรากะระโวจันนิวะโตจะสันตุติจักกตัญญุตากะเลนะธรรมสวนังเอตมังกะละมุตตมังก็คือหู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนับถือผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไปกันด้างกันเดืองจะไปอวดอ้างย่อตนว่าตัวนี้โอ้เฮานี่เก่งเฮานี่ลวกเฮานี่มีวิชาปัญญาดีเฮานี่มียศฐานบรรณาศักดิ์ที่สูงกว่าหมู่นี้หมู่นี้นี่มันบัดเต่าเฮามีเงินมีทองนักเหลือเฮามีทรัพย์สินสมบัติมีโอ้อวดอ้างย่อตัวเก่าติ๊กๆเอาตัวเก่าข่มคนอื่นติ๊กๆเพิ่นฮ้องว่าบ่ดีอันนี้เพราะนั้นคือเว้นคือเว้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนับถือตามอาวุโสผู้เฒ่าผู้แก่เคารพนับถือครูบาอาจารย์บอกกันดั้งกันเดืองอันนี้จะเป็นผลดีสำหรับเฮาแล้วก็มีความสันโดษกินได้เต่าที่กินทำได้เต่าที่ทำอยู่กลางเนาะจะไปกระเสือกกระสนแล้วไปดิ้นรนนักแก่ลำไปเอาอยู่ประมาณทางสายกลางมัชฌิมปฏิปทานะเนาะท่านใดทำได้ก็ทำทำบ่ได้ก็ละไว้ก่อนช่วยได้ก็ช่วยช่วยบ่ได้ก็ละไว้ก่อนเอาตามกลางๆจะไปทุ่มเทนักล้ำไปก็เฮาก็จะเป็นทุกข์กับว่าเพราะนั้นต้องมีความสันโดษในตัวเก่าพ้องได้เงินได้ทองมาก็ฮู้จักแบ่งฮู้จักจ่ายตามสมควรจะไปจ่ายนักจะไปกินนักเหลือเซาะได้เนาะจะไปจ่ายเกินนั้นไปสำเตือเขาได้วัน300 400เผื่อเข้าบ้านหมดลึงเนี่ยไปแวะลายแตงมาหมดอย่างนี้ก็ลำบากเนาะในการบ่อนค่ำ
มันเคารพมันฟังน้ำฟังธรรมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์มาทรงมาประพฤติปฏิบัติพ่องและนึกถึงพ่องอย่างน้อยกันเนี่ยศีล5ข้อนี่เราไปสมาทานเราไปวัดไปวานี่ก็เป็นหน้าธรรมคำสอนเหมือนกันอาจจะเนี่ยจะทำอย่างก่อนนึกถึงศีลถึงธรรมพ่องอันเนี้ยมันจะเป็นการดีสำหรับเราอันนี้คันติจะโสวะจะสะวะวัดจะสตาสมานานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสวรรังเอตมังกะละมุตตมังก็คืออันนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ตั้งตนตั้งใจตนให้มั่นอดทนอดกั้นบอกว่าการบอกว่างานบอกว่ากำน้อยกำใหญ่บอกว่าฮ้อนบอกว่าหนาวเนาะแล้วก็เป็นคนดีสอนง่ายบ่สวกไล่บ่หัวแข็งเมื่อค่ำยามแดงวันใดเวลาใดก็ดีได้หันยังพระสงฆ์องค์เนนได้ยกมือไหว้ได้ยกมือสาอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งได้จันจ๋าได้อู้ได้จ๋ากับผู้จบผู้รู้บัณฑิตนักขัดได้หูได้เข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราบอกเข้าใจคือมันหายข้อสงสัยหายข้อกังขาเอานั้น4อย่างคือทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าวันนี้ถ้าคนใดทำได้เนี่ยก็จะเป็นการดีสำหรับเราเป็นมงคลสำหรับเรามันไหวมันสาครูบาอาจารย์นี่บัดเดี๋ยวนี้ใครอิดหน่อยเรื่องพระสงฆ์องค์เนนเฮานี่นะสําหรับบัดเดี๋ยวนี้มันโจรเป็นโจรนะบัดเดี๋ยวนี้ป้าตํากัดนี่นะเขาได้เว้นเขาหมดอ่ะบัดเดี๋ยวน้อยคนที่จะเว้นตุเจ้าพระเนนนี่แต่ก่อนนี้เงาแม้แต่เงาเพิ่นยังบ่ย่อมนะเนาะสถานญาติโยมทั้งหลายเงาเพิ่นยังบ่ย่อมก่อนเดี๋ยวนี้อันแต่มันโลกไปมันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาก็บ่ว่ากันเนาะตามสภาวะแล้วแต่ภัยแล้วแต่มันอันนี้ตาโปจาพรหมจริยญาณจาอริยสัจจานัตสนังนิปานสสิกิริญาณจายตมังกละมุตตมังเพื่อนว่าได้อันนี้ได้คนใดได้มีความเปลี่ยนอยู่ตลอดกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นพยายามข่มให้มันหายไปข้องชีวิตมันนักเกินระงับสิ่งตั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตั้งที่บริบังงามกิเลสตัณหาต่างๆใครใดใครมีใครอยากใครกินใครนั้นใครนี้ก็คือมันพยายามหามันดับลงจะไปคือมันพอกพูนนักก็จะเปลี่ยนการดีได้บำปั่มเปงได้บำเพ็ญกุณอันประเสริฐต่างๆพรหมจรรย์ก็ดีหรือว่าง่ายๆบัดแท้อย่างนักก็คือเอาศีล5เฮาเนี่ยเนาะได้ปฏิบัติตามศีลธรรมรักธรรมคำสอนตามศีล5ข้อเนี่ยถ้าทำได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมังกรอันประเสริฐสำหรับเรานั้นอันเนี้ยในอาเสวนาจะพาละลังหรือว่ามังกรคาถาใจยังมังกรคาถาเนี่ยเป็นกล่าวเอาไว้หรือแม้แต่ยามเมื่อโลกธรรมตั้ง8มาเบียดมาเบียนมาเข้าจิตเข้าใจว่าเฮามันเกิดขึ้นตับตัวเฮาก็ต้องหาต้องพยายามหักข้ามมีทุกข์มีโลภได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มันคู่กันนั้นโลกธรรม8ประการเมื่อมันเกิดขึ้นกับเฮาแล้วก็พยายามว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเน้นโดยคร่าวๆในเรื่องของบทธรรมเทศนาจยมงคลคาถาหรือว่ามังกละ38มงคล38ประการที่ตมาภาพได้เตะจบไปแบบพื้นเมืองแล้วก็นำมาเล่ามาขยายเล็กๆน้อยๆให้กับสถาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพอเป็นที่เข้าใจความเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็ค้างบทพระหุงว่าเตื่ออันนี้ก็เอามงคล38ประกาศให้ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายฟังพอเข้าใจประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าน่าทำคำสอนนี้ก็อย่างที่ว่าไว้เบื้องต้นเมื่อกี้ถ้าเราจะเทศก็เนื้อธรรมลวกกระโจบไปเรื่องก็ได้อยู่แต่ว่าสำเตื่อญาติโยมอาจจะบ่ค่อยเข้าใจถ้าได้นักก็ผมมีเวลาก็เอามาอู้มาเอ่ยมาขยายความให้กันฟังแถมคำหนึ่งเนาะเอาละในการเตะทำปืนเมืองธรรมะยำแรงเรื่องใจยะมงคลคาถาเบื้องต้นนี้ก็
เก่ากับผมตามภาพก็จบไว้เจ้าอีก่อนพอดีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเข้ามาร่วมรายการพอดีก็กับถวายคือท่านอาจารย์ท่านพระครูควรได้ดำเนินการในช่วงนี้ต่อครับนิมนต์ครับสาธุเอาและศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้รับฟังธรรมจยมงคลคาถาเทศนาธรรมโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีคำว่าจยมงคลก็คือความเป็นมงคลสิริมงคลต่างๆสิริมงคลเวลาเฮาสวดเฮาก็ไปสวดบทนี้เนาะครับอันนี้เป็นลับก็ได้จะขาดบ่ได้แต่ครับจยมงคลคาถาต้องสวดทุกครั้งไปครับงานที่เป็นมงคลนะครับเวลาเฮาสังเกตว่าเฮาเจริญพุทธมนต์ไปถึงบทเนี้ยเพิ่นจะจุดเตียนจุดเตียนที่บาทน้ำมนต์ครับก็แสดงว่าเป็นแสงสว่างเนาะแสงสว่างบทนี้บทชัยมงคลครับ38ประการนี้จริงๆมันถ้าเฮาบทที่มันแปลกันมีนักเนาะครับมันเป็นขาดใจความได้แหนักอยู่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นผมโหผมทำเพิ่นส่งขยายเพิ่มเติมไปญาติโยมศรัทธาก็สามารถไปค้นคว้าซอกเพิ่มเติมแหมก็ได้อยู่ครับก็คือว่าถ้าว่าไปบทนี้เนี่ยคือว่าเป็นบทบทสำคัญและผมพอและมันเข้าใจง่ายเนาะเวลาเขาทำตามเป็นข้อเป็นข้อในหนังสือเส้นจะมีอยู่38เป็นข้ออันนี้ยังลวดนะเป็นรวมแต่ครับบางที่มันยังมีเป็นวรรคกับแปรอธิบายขยายไปได้นักจะละเอียดไปแหมยกชาดกเข้ามาเปรียบเทียบแถมอาเสวนาจะพารนังปนอัตยาหลอกแล้วเป็นแปลงเอาฟังเนี่ยอันนี้มันรวดความไปแถมเสวนาจะพารนังปณิตานาจะเสวนามันยาวไปควบกันกําเดียวบทนี้ครับอันนี้จะต่างครับที่เฮาเวลายกจ่อฟ้าก็เนาะครับยกชัดยกอย่างเฮาที่ว่าเฮาอาราธนานิมนต์เจริญชัยมงคลคาถาอันนั้นชัยมงคลคาถานั้นชายันโตชายันโตเนาะต่างจากอันนี้ครับอันนั้นถ้าว่าอันนั้นน่าจะเป็นยามเป็นเลิกอันเป็นมงคลแก่เนาะครับครับแต่อันนี้นี่มันเป็นหัวเป็นข้อที่เฮาควรปฏิบัติครับคือมงคล38ครับมงคล38เหมือนกันควรบุคคลควรนำไปปฏิบัติอย่างกรณีอันยกตัวอย่างง่ายๆเนาะครับเสวนาก็คือเสวนาผู้รู้นั่นน่ะมันอู้มันจะคนนักปฏิบัติครับไปอู้กับคนพานครับเรียกคนพานกับไปอู้กับหมู่ได้มันก็จะเป็นไปหมู่นั่นแหละเนาะถ้าเป็นคนที่ดีโมกายเป็นกายไปอู้หมู่ขี้โวมันก็จะโวไปได้กันเออรู้ไปได้กันติครับตอนนี้4:19ก็เวลาเว้มกันนะเนาะครับเว้ยครับท่านพระครูเทศพร้อมกับบรรยายก็พอดีกับเวลาญาติโยมจะสนทนาจะอู้จะโทรมาให้กำลังใจก็ขอเจริญพรก็อนุโมทนากับสถานีวิทยุที่เปิดรับสัญญาณโดยเฉพาะที่ FM 96.0 มูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเตชแถมคลื่นหนึ่งกับที่ FM 104.50 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาการศึกษาจริยธรรมที่วัดฝ่ายหินบัดเดียวนั้นก็มีคลื่น FM 100.25ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาออกอากาศพร้อมกันกับที่91.0ของเฮาที่นี่เอิ้นไปตังญาติโยมทางเมืองน่านแล้วก็ญาติโยมที่ฟังทางแม่แจ่มตวย FM 106.25ตวยสายแรกเข้ามาญาติโยม0998366322เจริญพรนมัสการเจ้าจากทางใดเอาจากสมทองอันยมแม่ขอถามว่าเตียนนั้นพระอาจารย์สถาพรนั้นก็เทศจบไปนะมันจะเหมือนกับเตียนพระเจ้าอันสวดมนต์ทุกวันไปพระเจ้าสวดมนต์ทุกวันนี่มันจะเป็นพาหุงเนาะใครมงคลสถาพาหุงจะเหมือนคนละอันพาหงก็อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าชนะมาร9ข้อพาหง9อันนี้เป็นมงคล38มงคลคล้ายๆกันหน่อยนะก็คนละอย่างเลยอันนั้นชนะมารอ
เดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนาะเออแต่เป็นแนวปฏิบัติพระหงส์นี่พระองค์ผจญมารน่ะปราบมารแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่กะชนะมารน่ะพระหงส์นี่ก็เป็นมงคลเนาะเป็นดีนะครับเป็นมงคลเหมือนกันสวดพระหงส์ก็สวดบทได้สวดตลอดนี่นะก็สวดเดินไปสารนาคมเช่นนั้นก็พระหงส์พระหงส์ดีก็ให้มาอาวันยอดสักกันไปที่ตรงได้นะครับได้นะดีโมทนาเนอร์สันปะตองนมัสการ0998366322เจริญพรกราบพระเจ้าจากที่ไหนจากหางดงบ้านแหวนเจ้าหางดงบ้านแหวนหางดงบ้านแหวนเจ้าแม่ฟังท่านพระครูเทศเป็นได้พ่องเจ้ามีสาระเนาะคือความรู้น่าตู้ดีมากเจ้ามีสาระหม่นดีเนาะสาธุแน่ๆมีได้ความรู้เพิ่มเติมเจ้าจ้าพระครูสูงเจ้าวันนี้พอจะจำแล้วก็ไผมาเทศเพิ่นชื่อหยังได้มาจำชื่อนะเจ้าจำเตี่ยเอามาแห่ง2ครั้งนี่จำละเนาะเพิ่นมา2ครั้งแล้วนะท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีวัดที่ไหนเจ้าวัดใหม่พัฒนายางคำนี่ค่ะยางคำได้หล่อเฮาเนี่ยคำได้หล่อนี่คือความรู้มีสาระมากเจ้าสาธุฟังไปแหมวันพัดต่อไปเจ้าสาธุท่านพระครูเบิ้นก็จะเมตตาทุกวันพฤหัสจนเดือนบางเดือนก็อาจจะพัดที่2เจริญพรไปสาเจ้าท่านพระครูจากจังใดเมืองผ่านเจ้าโอ้อำเภอผ่านเมืองผ่านกว่าผ่านเชียงไฮ้มาให้อ่ะว่าจะได้แม่สายบัวชัดเจนดีเจ้าโหดีเจ้าโหความหูจัดหนักเลยตะเกียเข้าใจอยู่เนาะเจ้าอ่ะจะใส่อกใส่ใจไว้เจ้าฝนตกก่อตังเมืองพานตุ่นแม่ตกคือเจ้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าบดมืดมืดเหมือนกันหมดแต่ฝนตกก่อเจ้ากำลังตั้งเข้าแม่กำลังมืดก้นแง่ไหนเจ้าตกวะตกครับตกเจ้าพี่วัดในนั่งมาแกมันโอ้จุ่มเย็นครับยินดีเนอร์เจ้าไว้สาธุสายที่4เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าคนบ้านไก่คนบ้านไก่คนบ้านไก่สันขวางอ๋อเจ้าวันนี้ท่านนักบูสถาพรจำได้แล้วเนอะมาลืมเนอะจำได้ยังเนาะสาธุจำได้อยู่ดีนะจำกันได้อยู่มูลท่านแนนเนอะไว้สาเจ้าสาธุ0998366322เจริญพรไว้สาเจ้าวัดเกตกาลามเจ้าเกตกาลามอ้าวว่าจะได้แม่จันทิพโอ้วันนี้ท่านพระครูเนี่ยเสร็จเหมาะดีเจ้าเหมาะเหมาะจะปลายกลับมาจะมาเจ้าจำนี่จำมาได้มั้งก่ะเพิ่นเสร็จเรื่องยังอ้อเรื่องอย่างหนาพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นยังเรื่องมงคลเรื่องมงคลใจยามงคลอ่ะใจยามงคลสามมงคล38แม่มงคล38เจ้าสาธุเนาะมงคล38ประการคน38เจริญพร09983663220998366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรเจริญพรเจริญพรเวชการเจ้าอ้าวรีวิทยุแม่22แม่ฟังทางโทรศัพท์ปิดวิทยุเหยกรรมจากที่ไหนจากพระธาตุพระธาตุไหนอ่ะพระธาตุจอมกิตตินะจ๊ะพระธาตุจอมกิตตินี่อำเภอหยังอำเภอสันทรายแหละอำเภอสันทรายอีกอ่ะ
จอมกิตติจอมกิตตินึกว่าจอมกิตติจังไห้เพิ่นนี่น่ะมีหลายจอมกิตติหรอกต้องชัดดีก็ต้องชัดเจนก็ชัดเจนเจ้าวันนี้ท่านพระครูเพิ่นเตชเป็นได้พ้องเข้าใจดีก็เอ้าบ่ทันหึฟังบ่ทันฟังบ่ทันมื้อแม่ไปไหนมาเปิดไม่รู้ก่ะแม่บ่ใช่ไม่ใช่ประสาทเบิ่งมาตันเออแล้วฟังตึกไหนอ่ะจับใจความตัดใดฟังตึกที่ฟังหมดนะแต่มันไม่ได้ใจความเอออ่ะมาจบข่าวมันจะรู้จะว่าได้ๆเออไม่ใช่มันเป็นเรื่องประสาทใช่กันอ๋อๆเป็นยังฟังเอาหมวนเนาะฟังเอาหมวนฟังเอาหมวนฟังตึงวันนะแต่ว่าไม่ได้โทรไปมันบ่ติดเป็นยังยินดีเนอร์ยินดีมีสุขฟังไปกันอย่างน้อยก็ฟังเอาม่วนกันยังดีเนาะก่อมก่อมไปอย่างน้อยกำลังใจมีจิตจดจ่อฟังมันก็ดีละเนาะมีสมาธิ0998366322เอาฮับไปถึงสัก4โมงกึ่งเนาะเจริญปอนเจริญปอนเอ้าว่าจะได้แสนต่อแม่เลื่อนกะแม่เลื่อนแสนต่อนะหืมฟังชัดดีพระครูที่ไหนก็ได้ไม่ได้พระครูโดยหล่อเนี่ยกะพระครูโดยหล่อเนี่ยวัดใหม่พัฒนาพัดแล้วเปิ่นก็มาลูกพัดที่แล้วเปิ่นก็มาแม่ฟังวันนี้วันแรกกะโมทนาเนอร์อยู่ดีมีสุขแม่เรือนแสนต่อสายต่อไปแสนต่อวังเหนือบุนี่อ๋อวังเหนือวังเหนือลำปางปางเนาะครับเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูอันนี้แม่จันเรือนใสตะการตะการตะการเนาะยังตะการตะการอย่าไปทำเมืองไปล่องล่องล่องโมนดีอ่ะฟังไปเลยเลยมนดีมนดีมนมนมนเลยในภาษาก็ฟังธรรมเมืองอย่างเนาะเป็นกำลังใจนะครูเนออ้าวสาธุแม่สบายดีเนาะมานี่นี่มนมาตลอดเลยมามาแก่มากู้พัดกันตลอดมันพัดเลยทุกวันพัดเจ้าสาธุเจริญปอนสายที่9ไหวสาครับทุลุงและท่านพระครูสถาพรเนี่ยจำได้แต่ถ่ายฮะโควิดยังจำได้อยู่แล้วครับโควิดวะครับด้อยหลังถ้ำด้อยหลังถ้ำด้อยหลังถ้ำบ้านหงคุยกันแล้วพอดีนะน้ำยายใส่จังหวะใส่ถึงวันแต่ฝนตกก็ใช่กะฝนตกอ่ะแง่กระแดงกระแดงนะครับเราเลยเปิดทำอันแรกที่เป็ดมงคลทำไงให้เห็นลายลายให้หลายต้นก็ใส่ได้เมื่อวันติดมาแล้วเนี่ยพัดแล้วก็ใส่ไปได้ครับโอ้แล้วนี่ละครับมันถูกไปจะทับจ้างใส่ของเพื่อนทับจ้างใส่ได้หลายอย่างแล้วนี่ดีกับดีให้เอาตู้เจ้าไปใส่น้ำลำไยตัวรุ่นนี้ได้ครับก็เลยเอาทำมาเปิดไว้ให้น้ำลายปากโดยเป็นผู้ไปโดยแก้ง่อมครับดีกะดีกะครับโมทนาครับเป็นกำลังใจครับสาธุเจริญพรสายที่สิบได้เฮลโหลครับพระครูบัวโยและท่านพระครูสถาพรนู่อยู่ทางใดอยู่เมืองกลางอ๋อเมืองกลางป่อบุญมีกะกลางเมืองกลางจอมจ้องอ๋อเมืองกลางครับเมืองกลางจอมจ้องว่าจะได้วันนี้โอ้ข้างหน้ามีสาระดีเลยครับเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีท่านโมทนาดูแลแต่ท่านสององค์เด้อดีมีสุขสายที่11เจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูสถาพรบ้านมอยพัฒนานั่นใครฮะจำได้มาแจกควงเปาจอมต้องหมู่ควงเปาควงเปาจอมต้องหมู่11ว่ะเจ้าควงเปาควงเปาใดเนี่ยควงเปาเหนือท้องว่าใต้จอมต้องเจ้าหมู่11เจ้าอ๋อควงเปาพุ่นกะฮะเนาะจะยากมงคลนี่เนี่ยควงเปาเนี่ยกะหน้าน้ำตกไม่กลางอ๋อบัดคนรับควงเปา
ฟังชัดดีเนาะสาธุเจ้าโนทานาโนทานาเนอแม่เนอสาธุเนอสายสุดท้ายสายที่12ก็เดี๋ยวจะได้พักสายสนทนาท่านพระครูมีคำถามเข้ามาแล้วกำเดียวก็หับสายต่อไปแถมช่วงหนึ่งเจริญปอนพระสาครับท่านพระครูอ้าวใหม่น้องหอยว่าจะได้เพื่อนกำลังแสท่านพระครูที่สองนะครับเนอะสาธุโมทนาขอบคุณเนอะฟังชัดดีเนาะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอินดูเปิ้ลอ่ะบุญมาหยุนหยุนอ่ะ13เจริญปอนสายที่13จากน้อยจากวังสิงคำค่ะวังสิงคำฟังชัดดีก่อวังสิงคำโทรมันติดโทรมันติดเลยฟังสิงคำเวียงมันหรอสิงคำประแดดนั่นครับฟังแล้วเป็นได้พ่องฮะอ๋อได้ฟังนี่เดี๋ยวฟังตอนที่ว่าอะไรคบคนดีเออมาฟังตอนปลายฟังตอนปลายเป็นยังอืมใจฟังโมทนาอยู่ดีมีสุขสาธุเจริญปอนเจริญปอนนะมูสายใหม่มาเอาสุดท้ายแต่ละกันนี่เจริญปอนกับนมัสการไว้สาเจ้าจากจังใดยังไม่ถึงน้อยเจ้าฝางเจ้าอำเภอฝางบ้านโอ้โหตั้งแต่เมื่อเปิดหัวทีดกเปิดหัวทีแล้วท่อมติดเนี่ยดีใจเจ้าดีใจว่าคำสอนของพ่อเฮาตะก่อนบ่ฮู้ว่ามงคลเป็นอย่างนี้เพิ่นสอนอย่างการนะมันจะแล้วอ้ําน้อยค่ําจังมันก็เฮาแล้วไปเหี่ยวมันถูกเหมือนกันมายักเขาก็โอ้เอาน้อยนั้นลูกเลิกอือๆๆรู้ว่ามันเลี้ยงน้องหลายเฮาก็ย่าจํามันนั่งเมื่อใดก็ย่างอ้ําไปอาบน้ําก็คือย่างไปเหี่ยวก่อนก็มีแต่ว่าถ้ามันแล้วก็ฮู้แล้วไปเหี่ยวเอียดอ่ะเนี่ยเนี่ยมาโอ้ความทำอันนี้มันหวนดีฝนก็ตกอยู่ฝนดีแต่ฝนตกฝนดีฟังธรรมแต่เจ้าฝนตกกันเมืองฝั่งนี่ตกอ่ะเจ้าตกอ่ะตั้งแต่วันที่ฝนมานี้เปลี่ยนแล้วก่อนเนี่ย2วันทุกวันมันก็ตกจังว่าเติมซึ้งแล้วเนาะมาวันนี้ก็5นั้นก็เจ้าแล้วเนี่ยพระอาจารย์สวยๆย่างมันก็ยังมีสวยๆอยู่มืดจุ่มเย็นจุ่มเย็นเจ้าขอบคุณเด้อสาธุอ้าวขออนุญาตได้พักสายตัวอีก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาพักสายตัวอีก่อนสำหรับการโทรก็จะได้ทวนสายที่ญาติโยมทั้งหลายได้โทรศัพท์เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลช่วงแรกนี้มีอยู่14ท่านสายที่1อันนี้สันปะตองก็อู้เรื่องพาหุงสายที่2ก็หางดงบ้านแหวนสายที่3ไม่อยู่เมืองพานเจียงไฮสายที่4แม่อ้วนสันขวางสันขวางก็ได้รอเฮานี่สายที่5วัดเกตกะลาแม่จันติปสายที่6พระธาตุจอมกิติสันทรายสายที่7แสนต่อวังเหนือแม่เรือนสายที่8แม่จันเรือนใสเวียงตะการสายที่9โยมโควิดดอยหลังถ้ำบ้านโฮ่งสีเตี้ยสายที่10เมืองกลางป่อบุญมีจอมตองสายที่11ควงเปาจอมตองเกาะมู่11เหมือนกันสายที่12นี่ไม้หนองหอยสายที่13วังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่สายที่14อันนี้เป็นอยู่เมืองฝางกดตั้งแต่หัวทีแล้วมาได้สุดท้ายพอดีครับท่านพระครูก็จะได้มาขยายความที่โยมถามเรื่องผ้าหุงผ้าหุงกับที่เฮาฟังทำกันเด็กแกใจยะมงคลนี่อันเดียวกันก่อมันก็ถ้าว่าไปถ้าอู้ถึงว่าเอาเฮาบ่เอาเป็นมงคลเนาะครับถ้าอู้ก่อนเฉพาะว่าถ้าเป็นมงคลคือเหมือนเดียวกันเป็นมงคลทั้งสองอย่างครับแต่ว่าถ้าจะเอาตามความหมายนี่มันก็คนละอย่างกันในอาเสวนามงคล38นี่ก็คือมันเป็นพระน้องว่าเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติของในวิถีชีวิตประจำวันในวิถีชีวิตใช้ได้เลยครับ
ถ้าว่าคนใดนำไปใช้เองนะเพราะมันเป็นเพราะมันอยู่เนื่องในวิถีชีวิตเราอยู่แล้วแต่ว่าบทข้าหูเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่อาจารย์จ่ายว่าตะกี้นะว่ามันจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าปราบชนะมารแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปตั้งแต่จ้างนาลาคีนางกินจมานมีกาโอคุริมาเนี่ยโอคุริมาของแม่นกินจมานได้มีกาของแม่นหลายตอนที่มันบอกไว้นันโทปนั่นเนี่ยมันนะครับแม่นจักจะนิครนเนี่ยเออนะพระพุทธเจ้าใจที่พระเจ้าปราบได้ก็คือใช้บารมีอย่างเดียวหัวใจว่าบารมีที่ปั่มเป็นมาด้วยฤทธิ์อย่างมามีโดยเมตตาโดยบารมีโดยบารมีล้วนๆอย่างกรณีอันที่หนึ่งไม่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงปราบพญามารเนี่ยที่ถ้ามันแตกว่าปั่มไก่สืบเนื่องที่แม่นางธรณีนั่นน่ะน้องที่เวลาจะกินจะตานนี่พ่อนานก็จะโอกาสละหรอกมันจะโวยตานโอกาสเจอแม่นางตอนนี้มาเป็นสักขีพยานการให้กระตันทำบุญอย่างพระเจ้าเขาก็เหมือนกันนะพระองค์ตานแต่ละครั้งเพิ่นก็หยัดน้ำลงแผ่นดินก็เฮ้อพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานรับรู้ตอนมาถึงที่ว่าพระพุทธเจ้าปราบพญามารเนี่ยที่พญามารจะมาลู่เอาแต่นแก้วนั่นนะกับพระแม่ธรณีก็มาหูดมวยผมเป็นน้ำท่วมหมู่บ้านออกไปกันนั้นโดยบารมีที่พระองค์ได้สร้างเนี่ยก็มาปราบพญามารนี่คือหลับขับไปกันอันนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นของว่าบทพระหูมันจะเป็นตอนที่พระองค์ทรงปราบยังโยมเขานี่จะสวดได้ก็ศรัทธาครับได้อยู่ได้ครับได้แต่ว่าครับเพราะอันนี้เปิ้นบอกว่ามันเป็นมงคลก็คือว่าถ้าว่าไปแล้วคือทำเพื่อเกิดสิริมงคลกับบ้านกับจองกับของกับเฮือนกับสถานที่อยู่บทสวดต่างๆนี่นะเพราะมันเปิ้นกล่าวไว้ว่ามันปราบมารทั้งหลายเนาะสิ่งบ่ดีชั่วร้ายทั้งหลายให้หนีไปแอกะมันเป็นพุทธบทพุทธมนต์อย่างหนึ่งอีกบ่ได้ครับเฮาจังได้ยินเปิ้นจังสวดกู้กันเนาะก่อนจะผ้าห่มก็ต้องอิติปิโสครับเปิ้นว่าถวายพรพระครับตบท้ายด้วยมหากรุณิโกเอนะโกครับเนาะสนใจเฮากับบละ3บทละ3บทนี่เพิ่นเป็นบทสําคัญเพราะอย่างเพราะว่าไอ้ติปิโสก็เป็นบทสรรเสริญบารมีพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทพระหงส์เนี่ยเป็นการสรรเสริญที่พระองค์มีบารมีปราบครับสิ่งมารตะหลายมารตะหลายมันไล่หายสูญไปอ่ะถ้าเป็นมหากรุณิโกคือมหากรุณาธิคุณทั้งหลายครับชยันโตคือชนะไปแล้วครับเป็นเลิกงามยามดีใจมงคลเป็นเลิกงามยามดีเวลานี้ครับที่ทํามงคลทําพิธีนี่เป็นเลิกเป็นงามที่ดีเองอ๋อส่วนใช่มั้ยครับเพิ่นโยมก็เข้าใจเนื้อว่าเอ๊ะเป็นบทเฉพาะพระสวดก็เองครับมันก็สวดได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่บทเนี่ยว่าอาเสวนานี่ก็ดีครับได้เหมือนกันมันเป็นมงคลชื่อมันแสงสว่างแล้วเนาะมงคลอีกแล้ วยิ่งถ้าเฮาสวดตัวล่ะยิ่งเฮาฮู้ความหมายตัวซ้ําดีซ้ําดีไปอ่านลงไปอ่านไปสวดแล้วเนาะสวดตัวแล้วอ่านความหมายตัวเนี่ยเฮาจะลึกซึ้งเข้าไปแถมซึ้งเข้าไปแถมได้ฮู้ความหมายแถมถ้าเอาปฏิบัติคู่ข้อกับบ่จําเป็นต้องคู่ข้อขอสักข้อเลือกเอาเนาะเลือกเอาบทใดนี้เพิ่นแนะนําคําสอนบทนี้เป็นแปลว่าอย่างนี้ทําอย่างนี้เด้อเอาสามารถทําตัวนั้นได้สวดตัวปฏิบัติตัวนะโอ้ซ้ําจําเป็นมงคลยิ่งอ่ะเนาะครับเอ้าญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้เวลา 4:40 นาทีหรือเวลาแถม20นาทีญาติโยมจะสนทนาช่วงต่อไปก็จะวางสายเฮือโทรมาจะโทรเฮือกำลังใจแจ้งผลการรับฟังกับว่าถามปัญหาฟังธรรมวันนี้เป็นจะใดเชิญญาติโยมโทรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ว่าจะเพิ่มเติมในคำตอบที่อาตมาเขาตอบไปแล้วครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อนั้นฟังอาตมาเขาตอบแล้วโอ้บ่แห้งบ่แน่นเตื้อจะเสริมก็ได้เนอะเปิดโอกาสจะ0ฟังใครฟังทำอย่างเนาะบอกมาเนาะใครได้ยินทำนั่นนี่ก็ในภาษานี่นะภาษานี่ก็เออแต่ก็ยอมไปฟังทำเนาะจะได้สอบมาเตะให้มันมีเนาะครับผมมีกันแล้วไป0998366322อ้าวใครฟังทำเรื่องอย่างก็ได้เนอะยอมเนอะอ้าวเจริญพรเจริญพรติดแล้วฮะติดแล้วกันติดแล้วกันนี่เพิ่นยังอู้เออก็ฟังก้าโทรศัพท์จะไปฟังวิทยุก่ะเ
ปีละถ้าฟังวิทยุนี่งงแน่นอนอ่ะนี่นะบริวนี่อันโทรสาวหกสาวหกเดือนแล้วอยู่ที่ไหนสาวหกอืมแล้วอยู่ที่ไหนอยู่สันทรายสันทรายยังไปหาท่านั้นถูกนะกะเอออันกะเออเอออืมผู้ไปหาทางกี่โมงโอ้ก็ก่อนเพ้นน่ะกะก่อนเพ้นมีธุระไปทางอื่นก่อนก่อนเพ้นนะก่อนเพ้นอืมอ้างกับปัจจัยเจ้าเออกะเออเออสี่แม่ขอนั่นแหละอืมฟังชัดดีกะชัดกะเนี่ยฝนตกเลยก็ยังชัดเจนอยู่อ่ะอืมแล้วมันต้องจะมาจะอย่างนี้ต้องโทรหลังไมค์แล้วโทรหน้าไมค์มันกวนเวลาเปิ่นนะเดี๋ยวนี่หลังไมกันเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวออกวิทยุอดๆไปหลังไปเหลืองที่ไหนเพิ่นอู้วิทยุอดๆไม่มันใจเวลาเพิ่นหล่อโทรจะไม่จะมานี่มันใจหรออืมยินดีเนอร์เจ้าขอมันกวนเวลาเจริญพรเจริญพรจากที่ไหนโอ้ยแต่ออนนะครับอันแม่ออนแม่ออนกะอำเภอแม่ออนกะอำเภอแม่ออนนะครับอืมฟังธรรมวันนี้เป็นได้พ้องโอ้ดีว่ะโอ้จะพ่อจะทำดีจะทำดีนี่จะตั้งอ่ะอันป่อต้องปิดวิทยุก่อนป่อรีวิทยุหน่อยมันอดอัดอดอัดนะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเวลาโทรนี่จะไปเปิดวิทยุโอ้เป็นไรละมันเป็นไรล่ะเอาว่ามาใหม่ว่าใหม่เอาเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ไหนอยู่แม่ออนจ้ะแม่ออนอายุเท่าไหร่ประธานพันอายุ78อืมเป็นประธานกะประธานพันประธานพันเนี่ยประธานพันเป็นพ่ออาจารย์วัดหยังประธานวัดเตปากางนี่กะอ๋อฟังเปิ้นเตธรรมนี่เป็นได้พ้องฮะโอ้ดีดอม่วนเนาะว่าใครฟังธรรมวันน่ะเทวดาสอนโลกไปเทวดาสอนโลกเทวดาสอนโลกอืมแล้วหันกำมือวันนี้อาจจะไปเศร้าก่อนเด้อพ่อเด้อขนาดเด้อถ้ามีประเทศเด้อหลายผูกกับพ่อนั้นเคยผ่านตาก็พ่อนั้นเคยผ่านตาก็ตอนเป็นพระเป็นพ่อนั้นคนเท่าอู้บ่ได้มีคันแล้วเหมือนหอนแต่มีหนูเหมือนสองคู่กันเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะครบก่อนนะครับได้ไปชอบพอก่อนเนอะชอบพอมาโมทนาถ้าสองไม่สองผูกอ่ะนิมนต์สองตนอ่ะคนผูกเนาะคนผูกอ้าวมีเข้ามา0998366322ถ้ามีสองผูกก็จะได้ต่อเนื่องเนาะจะได้ต่อเนื่องกันอ้าวรับสายเจริญพรเข้ามาสักแดนเจ้าจากที่ไหนแพะปงดอยสะเก็ดเจ้าแพะปงกะแพะปงดอยสะเก็ดแม่ปงแม่ปงอืมอันกะแม่ปงดอยสะเก็ดแม่อยากฟังโลกาวุฒิโลกาวุฒิอันนี้โลกาวุฒินี่มันต้นจ้างเตดนางบ้านน่ะแม่เตดอย่างเพราะบ้านว่าเตดสืบชะตาสืบชะตาก็ขึ้นบ้านต้องจองเฮาเนาะเป็นสิริมงคลแต่ว่าเขามาเตดอย่างนี้ก็มาจังได้แต่ฮะนายอีกนอกก็ได้จะได้โลกทั้งหลายเนาะวุฒิเจริญวุฒิจำเริญเอาเขียนไว้รับทราบโมทนาต่อไปเจริญปอนไปสานอกตะโกจากที่ไหนจากดอยสะเก็ดอ่ะดอยสะเก็ดบ้านหยังตำบลหยังบ้านชื่อแลอันนี้มาตาดอยเช็ดเนี่ยจ้ะอ๋อเชิงดอยฮะเนาะเชิงดอยเนี่ยจ้ะเป็นดอยฮะเนาะฟังแล้วเป็นได้พ้องวันนี้มันได้ฮะความอุ่นนะครับอ่อนฟังบ้านประคูตรงวันอ่ะฟังได้โดมาฟังง่ายจ้ะฟังตั้งแต่ต้นเหรอคะครับฟังตั้งแต่ต้นแล้วฮะให้ถามท่านพระครูอ่ะถามว่าได้ปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะเอาไข่หัวอย่างเป็นใหญ่กว่าในธรรมะเนี่ยครับมันไข่หัวอันแต่งของมันอะครับมันจังเป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยครับครับอย่างเป็นใหญ่ในธรรมะเนาะโมทนาครับสาธุสายที่ห้าเจริญปอนไปสาเจ้าว่าจะได้แจ่ห่มแจ่ห่มแจ่ห่มลำปางกะจำได้ก็กะจำกะก็นั่นกะฝนตกก็ฝนตกก็ตั้งแจ่ห่มปุ่นเออก็ตั้งแต่ไปกลางเตียงมันก็ตกตกเดียวกันแม่เอาใส่ขวดมาด้วยกะลูกเมืองฝางก็น่าจะหวังเขานี่เอาบุญมาให้นะหวังเขานะเออเออเอาฝนลูกเมืองฝางมาด้วยโมทนาเนอแจ่ห่มสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไม่ค่ะเจ้าแผ่นพระครูดึงสองเจ้าจากดังใดอุโมงค์ลำปูนเจ้าอุโมงค์อุโมงค์ลำปูนอ้าวว่าจะได้ฮะโอ้โหมันฟังมันเข้ากับบรรยากาศดีอ่ะเจ้าเปิงดีเนาะมันเปิ้งดีเจ้าอ้อยฝนซึ้งฟังธรรมเมืองนี่น่ะได้จ้ะดาวฟังเมืองมันเปิ้งเปิ้งแต่เปิ้งว่ะเปิ้งกับกลางวัสสาเจ้าอันนี้อันนี้อันอายุเท่าใดนี่ขออภัยนะอัน81เจ้าโอ้80ปลายเจ้าฟังเสียงมา50นี่เนาะโอ้ขอบคุณจ้าฟังทุกเจ้าหรือว่าที่เป็นนักครัวท่านเมื่อปีใหม่2คนไม่ลูกเสียงเสียงบ่แก่ได้กันเสียงบ่แก่กันเสียงบ่แก่ได้ก็เนื้อเอ้คนหนุ่มมันฟังธรรมเมืองเสียงบ่แก่แต่ละวันเขาฟังบ่ค่อยเข้าใจเอิ่มเข้าใจอ๋อเข้าใจบ่รู้เรื่องเขาว่าอย่างบ่ฮู้อย่างแม่81นี่รู้ผู้ก็คล่องได้เนาะจินจำก็ดีแสดงว่าปฏิภาณเปิ้นดีไปสองคนไม่รู้ว่าตีลูกว่ากันด้านหลังถ้ามานะจ๊ะเออเออเออนึกได้ละเออนึกได้เนาะนึกได้อยู่เมื่อได้ยินมีบุญได้ไปแถมอ๋อก็มีโอกาสก่อยมาละปูนนี่วันนั้นต้องบอกก้อยบอกก้อยครับทำงานเพราะวันนี้เนาะเออหาโอกาสเอาเนอะสาธุสาธุสาธุเจ้าคือกำลังใจนะเจ้าดีมีสุขตำบลอุโมงค์ว่ะไกลเนาะลายขัวศรีวิชัยนี่เนาะครับเจริญปอนว่ายสาครับจะรู้ว่าพี่วัดสะแดงกลมครับว่าแฮมยังแฮมโจนลุงทอนนะฮะอันนี้ลุงทอนด้วยเชียวลุงทอนแล้วก็วันนี้แฮมโจนที่เตะทำนี่ไผโอ้นี่ทำมาขันใจให้ไผฮะไผฮะท่านพระครูสถาพรกะสถาพรพัฒนารังสีเสียงเด็ดเสียงดังฟังชัดจังเลยแหละเสียงเด็ดแท้ครับเสียงเด็ดเหมือนกันแล้วครับลุงทอนนี่เสียงเจียวดิสั่นกับเสียงชัดจังเลยครับที่ไหนก็แล้วสั่นกำแพงสั่นกำแพงรอยซิวข้าเลือดจะลุกแล้วเอาว่ามาหรอผมไม่มีคำถามนะครับมียังไงออกเสื้อดึกมองเออยินดียินดีเนอลุงทอนลุงทอนโดยซิวสังกัมเปงเจริญปอนแน่นดิแท้แน่นใช่จาก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 ฟังชัดดีกะฟังจนพัดที่แล้วก็ได้ฟังเจ้าต่อเนื่องเลยเนาะบ้านโฮงฟังอยู่เข้าใจดีบ้านโฮงฝนตกก่อนไหมฝนตกก่อนมาตกเจ้าบดบดหมืดหมืดมันมีฝนมันมีหมอกหมอยลงไม่นิ่งเดียวเจ้าโมทนาเนอร์สายที่เก้าเจริญปอนเจ้าไว้แต่เจ้าจากที่ไหนจาก700ปีอ่ะเจ้าเจ็ดร้อยปีในเมืองบุญเนาะเจ้าแม่จะได้เจ้าฟังธรรมเป็นได้พ่องวันนี้ฟังธรรมม่วนเจ้าม่วนดีฝนตกก่อนในเวียง
ตกเจ้าตกนะมอกสามโมงนะเจ้าโอ้ปอม่วนนะเนาะเจ้าแม่เจ้าประตูจุ่มเย็นดีอ่ะเจ้าแม่ฟังธรรมเมืองให้เข้าใจก่อนเข้าใจอยู่เจ้าอยู่ต่อใดก่อนพระครูสถาพรนี่แม่เคยได้ฟังเพื่อนตั้งแต่สถานีเลยน้อยเปิดไปบ่อยแสดงว่าติดตามตลอดติดตามตลอดแม่ฉันอยากได้ฟังมาได้ฟังตรงตามวันเนี่ยหมดนี่มาจับประเดี๋ยวนี้ได้ต่อไปนี่ช่วงวันพัดต้นเดือนน่ะแม่รอฟังเนอะจะมาตลอดสาธุสาธุชิปมาเจริญพรเข้ามาเลยแฮม10นาทีคงจะได้สักโหลเอาเหี่ย12สายสายที่10 11 12แฮม3ท่านโยมทั้งหลายก็โทรเข้ามาที่เบอร์0998366322ครับสายเจริญพรมาตรการจะทั้ง2จากที่ไหนจะสารพีค่ะคนแปดริ้วค่ะแปดริ้วอ๋อฟังชัดดีก่อฟังชัดดีก็ฟังต้องฟังรู้มั่งไม่รู้มั่งเดี๋ยวก็ฟังคำนองเอาวันเพาะดีค่ะเพาะม่วนดีจ้าคนแปดริ้วฉะเชิงเซาจ้าแปดริ้วนี่จะเป็นแร่ก็ฮะเป็นแร่เนาะ ใช่ไหมเวลาเป็นเทศอะเป็นเทศเป็นยังได้ไหมเป็นแร่ประเทศภาคกลางจะแร่ค่ะแบบทศพลอะเนาะได้ก่อนทำครูได้ก่อนผมได้อ่านไม่อ่านนะเออได้แบบของไวโพสของมันเองของพระเจ้าพิมพันธ์อะไรนะไอเป็นแบบบางทีก็บรรยายแบบคนเหมือนคนเมืองเนี่ยบรรยายเป็นบางอย่างถ้าเป็นแหล่เขาก็แหล่แบบพิลิเกเป็นมีเครื่องตัวเครื่องประกอบโมทนาสาธุจ้าทั้งสองอยู่แปดริ้วเจริญพรสายที่11ไปสาเจ้าอีกาอยู่ที่ไหนหืมท่านป่าบงสนับพลแม่แตงเจ้าป่าบงแม่แตงฝนตกก็ตั้งแม่แตงปุ่นตกเจ้าตกนะฟังธรรมแต่ต้นก่อนฟังตั้งเมื่อกี่โมงแล้วฟังเมื่อ3โมงเจ้าแล้วเจ้าดีตี3ก็ฟังเจ้าตอนท่านพระครูเทศธรรมนี่ได้ฟังก่อนตั้งแต่บ่ายสามได้ฟังค่ะฟังทำเต็มจนจบเลยเนาะเออดีกาถามปัญหาถามก็ถามยังก่อนท่านเสร็จม่วนดีเจ้าเสร็จวันพัดต่อไปฟังแถมพัดต่อไปก็ฟังแถมเนอร์โมทนาสาธุเอาสายสุดท้ายสายที่12เจริญปอนครับพระสายเจ้าทำพระครูค่ะคุณเจ้าที่ส่งตนสองเอิ้งนะเจ้าโรงพยาบาลลานนาเจ้าโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลลานนาลานนาเชียงใหม่เนาะตนทุกองเนาะพระเจ้าก็ฟังบ่ายสามโมงกับบ่ายสามก็ฟังเจ้าใกล้เวียงเนาะต้องกันเนอะเจ้าต้องกันเจ้าเขาต้องขวบประเทศเขาเนาะขวบกาหม่อนกาเจ้าเจ้าทราบกำลังใจนะเจ้าจุ่มเย็นดีนะดูเอาละขออนุญาตพักโทรศัพท์พักสายพักการหับก่อนเนาะตอนนี้เวลา4โมงกับ54นาทีญาติโยมกำลังอยู่ในช่วงรายการสารธรรมยามแรงวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูมาร่วมรายการท่านพระครูสัทธาพรพัฒนารังสีวัดใหม่พัฒนาตำบลยางคำอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นประจำกู้วันพัดต้นเดือนนะทุกต้นเดือนไปสายที่1สันทรายสายที่2อันนี้ก็ป้อนหนานอยู่อำเภอแม่อ่อนป้อนหนานพันสายที่3แม่ปงด้วยสะเก็ดป้อนหนานใครฟังธรรมเทวดาสอนโลกเนาะแม่ปงนี่ใครฟังธรรมโลกาวุฒิ2ผูกแล้วนะดันบะคู2พัดแล้วเนาะไปสอบพอก่อนเนาะสอบพอก่อนครับโลกาวุฒิแน่นอนมีแต่เทวดาสองโลกนี่เคยผ่านตามันเทวดาว่าธรรมดาเนี่ยผมผ่านมาแน่ใจธรรมดาเทวดาอันไหนจะไปพอก่อนครับก็แล้วเหมือนหอนกรรมเงาเหมือนกันนะเนาะเงากะเงาโอ้มีสองคู่นะถ้าจำไม่ผิดมีสองคู่อันนี้อยู่โดยสเก็ตตินโดยหั่นแล้วโดยสเก็ตกิ่วแล้วโดยสเก็ตอันยังเป็นใหญ่วะในธรรมทั้งหลายนี่มีอย่างเป็นใหญ่
ต่อไปก็แจ้งโฮมลำปางสายที่6อุโมงค์ละปูนสายที่7ลุงทอนดอยซิวสายที่8ศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงสายที่9 700ปีเชียงใหม่สายที่10สารปีแต่เป็นคน8ริ้วสายที่11บ้านปงแม่แตงสายที่12สุทานีโรงพยาบาลลานามีคำถามเดียวยังเป็นใหญ่นี่เคยอุปมาว่าห้อยเท้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ซะเนี่ยจะมาลงที่ห้อยเท้าช้างนี่หมดครับแม่นห้อยเท้าทั้งหมดจะมาลงที่ห้อยเท้าช้างมีในอันปัจฉิมโอวาทจันทมโคตอนพระองค์จะปรินิใกล้ปรินิพานปัจฉิมโอวาทคือความแบบประมาทนี่เนาะมาลงตอนนี้คือความประมาทเนี่ยอันนี้เป็นใหญ่ตึงหมดเลยครับความแบบประมาทครับคือถ้าคําว่าตั้งอยู่ในความประมาทมันก็รวมอยู่ในครับใจในตัวเฮาเนี่ยเนาะครับทุกสิ่งอย่างครับธรรมจะเกิดขึ้นหรือบ่เกิดมันก็อยู่ที่ตัวเฮาอยู่ที่ตัวที่ใจที่ตัวเฮาครับจะเกิดบ่เกิดจะดีบ่ดีจะอย่างได้กระจ่างเด้อเนาะครับมันจะเกิดจากตัวเฮาเป็นเบื้องต้นอย่างพระองค์ทรงตรัสรู้กับพระองค์ก็ค้นพบพระเดียวอ่ะครับจะเกิดจากตัวเก่าพระเดียวมันจะเกิดจากตัวรู้เองเนี่ยเนาะมีภายสอนตัวต่างหากอย่างค้นพบจนปะอย่างแต่ใหญ่ได้ชุบมันก็คือถ้าว่าไปก็คือเนี่ยความบ่ประมาทอย่างท่านอาจารย์ว่าแล้วก็ถ้าว่าไปคือจ่ายเฮานั่นน่ะว่าเฮาเป็นใหญ่ได้สุดครับในความคิดผมใจเป็นนายลูกใจเป็นนายกายเป็นเบาทุกอย่างสำเร็จที่ใจครับเนาะครับเอาเวลาแถม5นาทีสุดท้ายก่อนนิมนต์ครับท่านพระครูได้ปั่นปอนให้ศรัทธาญาติโยมรวดลารายการครับขอกราบนิมนต์ครับเอาละเนาะที่สุดในการในรายการสารธรรมยำแรงวันนี้ก็เก้ากับผมอัตมาภาพนอนได้นำพระธรรมเทศนามาเตศคือกับญาติโยมศรัทธาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มเนาะได้พูดได้จ่าได้เปิดสายกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาเวกรมก็ร่วมสนทนารับสายตัวกันก็ในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับพระวิเมโอญาติโยมศรัทธาเนอร์ทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นจุ่มกันกำลังใจก็ดีรับฟังในการเตะธรรมตรวมจนถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์จีได้เปิดวิทยุฟังได้ขอบคุณอนุโมทนากับขึ้นสถานีวิทยุที่ได้แบ่งสรรปันส่วนนำรายการได้ขยายได้ออกไปหลายแห่งหลายที่ขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้โดยในโอกาสที่สุดนี้ก็ขอบุญญาบารมีขอละอานิสงส์คุณงามคำดีทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้ทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยก็ดีอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีก็ขอได้มาอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเหมือนกันคู่คนกับปณีก็ขอกราบถวายความเคารพและขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาท่านไปตะอีก่อนเจริญพรThank you.